ติดแล้วนะฮะโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมที่ดูทางไลฟ์ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นการเสวนาหนังสือนะครับเป็นบุ๊กทอล์กของหลักสูตรโลกหลักสูตรชื่อหลักสูตรการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษานะครับ Politics and Global Study นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งเราเพิ่งจะทำขึ้นมานะครับแล้วก็ภายใต้กิจกรรมของหลักสูตรอันนึงก็คือกิจกรรมที่เราจะมีเรื่องของการเสวนาหนังสือนะครับนี่เป็นการจัดในครั้งที่2นะครับซึ่ง อย่างที่ทุกท่านก็อาจจะทราบกันนะครับก็คือว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงหนังสือเล่มนี้นะครับWhen is a Nation นะครับเมื่อใดจึงเป็นชาตินะครับซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Illumination Edition นะครับก็มีผู้แปลนะครับแล้วก็ผู้เขียนมาร่วมพูดคุยถึงหนังสือในวันนี้กับเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้กลับมาพูดคุยในประเด็นซึ่งจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่เราใช้เป็นคำเป็นคอนเซ็ปต์เป็นประเด็นที่เราใช้กันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่ามักจะในแง่หนึ่งก็คือ take it for granted นะครับก็คือว่ามักจะไม่ค่อยได้พินิจพิจารณากับมันอย่างจริงจังนะครับคำว่าชาติแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับคอนเซ็ปต์อื่นๆเรื่องของชาตินิยมเรื่องของรัฐชาติเรื่องของรัฐประชาชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเยอะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาได้ได้ว่าพูดคุยแล้วอาจจะลงถึงดีเบตด้วยว่าแนวคิดเรื่องของชาติเนี่ยมันสามารถที่จะมองในมิติอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในตะวันตกเนี่ยนะครับจะมีคุณูปการในการที่เราจะนำมาปรับใช้ในการที่จะทำความเข้าใจชาติอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็อาจจะเริ่มเลยนะครับผมอาจจะขอแนะนำเรียกก่อนเล็กน้อยก่อนนะครับเรียงจากด้านไกลด้านโน้นนะครับคนแรกนะครับเรียกก่อนของเราก็จะเป็นผู้แปลด้วยนะครับในหนังสือเขาจะว่าแปล2บทเนาะบทเดียวโอเคนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เก่งกิจกิติเรืองลาภนะครับอาจารย์ก็นอกจากเป็นผู้ที่เขียนหนังสือมาหลายเล่มแล้วอาจารย์ก็สอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะสังคมศาสตร์นะครับวันนี้อาจารย์ไปพูด อีกงานนึงมาเมื่อเช้าอีกหนังสืออีกเล่มนึงของอาจารย์นะครับคุณพิพัฒน์บอกกันอาจารย์ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอาจารย์ก็พยายามที่จะเมตตากับเรามากนะฮะอันนี้คุณพิพัฒน์ให้พูดแบบนี้นะฮะ มันแก่เลยฮะ นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูชื่อนิดนึงงั้นผมจะจำชื่อคนไม่ได้นะครับขออภัยด้วยคนต่อไปนะครับก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับคณะศิลปศาสตร์นะครับเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับโดยเทรนนิ่งนะครับชื่ออยู่ไหนเนี่ยขออภัยครับมีแต่ชื่อผู้เขียนนี่คุณครับต้องเอาชื่อผู้แปลไว้ตรงบทด้วยนะฮะเอาไม่ได้แปลเหรอฮะตายแล้วคุณธนพงศ์นะครับเราคุณเลยนะฮะเรื่องขจรชัยขออภัยผมไม่ได้อยู่ในหนังสือนะครับก็ตบมือคุณธนพงศ์ด้วยนะครับบอกโปรเจกต์ที่จะทำอยู่ได้ไหมว่ากำลังโอเคนะครับคุณธนพงศ์ก็จะเป็นบรรณาธิการนะครับที่จะดูแลหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะทำขึ้นนะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นซีรีส์ที่ต่อจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือจะพูดถึงว่าเมื่อใดจะเป็นชาติไทยอันนี้เป็นชื่อลำลองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคุณธนพงศ์เองก็สนใจหรือจริงๆอาจจะพูดว่าหมกบุ้นก็ได้กับเรื่องของชาติเรื่องของพื้นที่เรื่องของชายแดนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฟังจากคุณธนพงศ์ด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอาจารย์ธเนศนะครับวงยานาวานะครับก็เป็นอาจารย์ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอาจารย์ธเนศเป็นผู้เขียนคนไทยคนเดียวนะฮะที่ยืนอยู่ท่ามกลางนักคิดมากมายในหนังสือเล่มนี้นะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธเนศนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีประกิตนันทการนะครับก็อาจารย์ก็อยู่ที่ศิลปากรนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ก็สนใจเรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมนะครับก็มีผลงานไม่ต้องแนะนำแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มที่อาจารย์เก่งกิจก่อนนะครับโดยที่อาจารย์เก่งกิจจะพูดถึงนักคิดก็คือคอนเนอร์นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านได้เสนอแนวคิดของท่านอื่นต่อไปครับเชิญนะอาจารย์ครับสวัสดีครับคือผมไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากนะครับวันนี้แค่มาเล่าว่าคอนเนอร์ที่แปลไปหนึ่งบทแล้วก็มีคุณวิพัฒน์แปลอีกหนึ่งบทเนี่ยมันประเด็นสำคัญเป็นยังไงเพราะอันเนื่องมาจากว่าเราคิดโปรเจกต์การแปลบทความต่างๆในหนังสือเล่มนี้โดยเริ่มต้นชิ้นแรกจากงานของคอนเนอร์นะครับงานที่ชื่อว่า
เมื่อใดจึงเป็นชาติซึ่งกลายมาเป็นชื่อหนังสือด้วยหลังจากนั้นเราก็ถึงจะไปดูว่ามันมีบทความหรือมีดีเบตอะไรที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากงานของคอนเนอร์ครับก็กลายเป็นหนังสือทั้งเล่มที่เราคัดสรรมาแปลครับก่อนอื่นสำหรับผู้อ่านนะครับอย่างที่อาจารย์จักริดได้พูดไว้ว่าเรามักจะ take it for granted ก็คือว่าเราไม่ค่อยได้มาคุยกันจริงๆว่าเรากำลังพูดถึงชาติในความหมายไหนเพราะฉะนั้นบทความต่างๆในหนังสือเล่มนี้โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเริ่มต้นถกเถียงกันเกี่ยวกับนิยามของชาติว่าคืออะไรครับหลังจากที่ถกเถียงเรื่องนิยามของชาติมันก็จะนำไปสู่คำถามอื่นๆว่าชาติเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงต้องเกิดชาตินะครับคือเพราะนั้นวิธีการในการตอบคำถามหรือการสร้างคำนิยามของนักคิดเกี่ยวกับชาตินิยมคนต่างๆในหนังสือเล่มนี้ก็จะวางอยู่บนการสร้างนิยามเกี่ยวกับชาติที่แตกต่างกันไปถ้าใครอ่านบทนำของอาจารย์ธเนศก็อาจจะเริ่มต้นจากในแง่ของรากศัพท์ของคำว่าชาตินะครับซึ่งจากภาษาต่างๆมันเป็นยังไงบ้างซึ่งผมคิดว่าเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะมีความสนุกหรือแล้วมันก็ปนความยากไปด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็จะเหมือนพูดกันไม่รู้ชาติเดียวกันหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นคนละชาติกันเพราะนั้นแต่ปัญหาที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสปิริตหรืออะไรบางอย่างที่ก่อตัวเป็นหนังสือแปลเล่มนี้นะครับก็คือว่าเราพยายามที่จะทำความเข้าใจดีเบตเกี่ยวกับชาตินิยมเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากจำเป็นก่อนก็คือความพยายามที่จะคุยกันให้รู้เรื่องว่าตกลงชาติที่เราหมายความถึงมันคืออะไรกันแน่ครับแน่นอนว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าชาติมันก็ลื่นไหลเนาะถ้าชาติลื่นไหลเราก็คงไม่ต้องคุยกันว่ามันคืออะไรเพราะนั้นในแง่หนึ่งเรามันก็จำเป็นที่จะต้องหานิยามบางอย่างที่มันพอจะคุยด้วยกันได้ในระดับหนึ่งเพื่อเป็นตัวตั้งสำหรับการถกเถียงกันครับเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ในแง่หนึ่งเนี่ยเป้าหมายสำคัญของมันก็คืองานของคอนเนอร์ที่เราหยิบมาเป็นงานชิ้นแรกที่แปลเนี่ยมันก็จะตั้งคำถามกับความคุ้นเคยเกี่ยวกับความเข้าใจที่เรามีต่อความเป็นชาติในโลกวิชาการไทยนะครับซึ่งถูกกำกับโดยเงื่อนไขบริบทโครงสร้างอำนาจบางอย่างที่ทำให้เราเลือกที่จะพูดถึงชาติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับทั้งที่ดีเบตเกี่ยวกับชาติและชาตินิยมและรัฐชาติมันมีความซับซ้อนวุ่นวายหลากหลายมากกว่าที่เราเข้าใจครับทีนี้ผมอยากจะเริ่มพูดถึงงานของคอนเนอร์โดยย่นย่อนะครับเพราะว่าผมมีหน้าที่ตรงจุดนี้โดยเฉพาะครับก่อนอื่นเนี่ยวอลเกอร์คอนเนอร์เนี่ยเขาก่อนถึงตรงนั้นผมขอพูดอะไรนิดนึงนะครับเป็นข้อสังเกตว่าคือผมก็พยายามที่จะอ่านไอ้สิ่งเหล่านี้มาประมาณช่วงหนึ่งครับประมาณก็หลายปีนะครับประเด็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะพูดเรื่องชาติในสังคมไทยในความหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขหรือกรอบของสาขาวิชาที่ทำให้เราพูดกันคนละชาตินะครับบางคนก็จะบอกว่าชาติเนี่ยมีชาติกับประเทศกับรัฐมันเรียกรวมๆกันนะครับเพราะนั้นงานนี้ผมคิดว่าการที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือความลองตั้งว่าเรากำลังพูดถึงชาติเนาะแล้วมันจะอิมพลายไปสู่ชาตินิยมหรือรัฐชาติยังไงมากกว่านะครับมากกว่าการพูดรวมๆกันในแง่ของสาขาวิชาผมก็เคยคุยกับคุณธนพงศ์เนาะเราเคยคุยกันว่าเอ๊ะนักรัฐศาสตร์มักจะสนใจความเปลี่ยนแปลงของรัฐแล้วค่อยมาอธิบายชาติครับส่วนนักประวัติศาสตร์ก็จะพูดถึงชาติโดยรวมๆอันนี้เราพูดถึงในสังคมไทยครับเพราะอันนี้มันก็เป็น approach ที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชาครับสำหรับคอนเนอร์ซึ่งเป็นความเข้าใจของผมคือเขาเป็นนักรัฐศาสตร์นะครับคอนเนอร์เนี่ยนิยามว่าชาติหมายถึงการรวมกลุ่มที่มีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษร่วมกันหรือผูกพันเป็นเครือญาติครับขอเน้นคำว่าความเชื่อครับเพราะงั้นความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเป็นข้อเท็จจริงเนาะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของการที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกว่าเราเป็นคนพวกเดียวกันครับถ้าฟังในแง่นี้ก็จะมีความคล้ายๆกับชุมชนจินตกรรมเนาะการที่เรามีอารมณ์บางอย่างร่วมกันประเด็นต่อมาที่สำคัญมากสำหรับงานของคอนเนอร์ก็คือเขาเสนอว่าเราจำเป็นต้องแยกชาติกับรัฐ
ออกจากกันในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆเพราะความจงรักภักดีที่เรามีต่อรัฐจึงเป็นความจงรักภักดีคนละประเภทกับที่เรามีต่อชาติครับเราอาจจะจงรักภักดีต่อรัฐแต่เราอาจจะไม่ได้จงรักภักดีต่อชาติเดียวกันเพราะเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเราเป็นชาติเดียวกันก็ได้ครับหรือต่อให้เราคิดว่าเราเป็นชาติเดียวกันเราก็อาจจะไม่ได้จงรักภักดีกับรัฐก็ได้คอนเนอร์เรียกความจงรักภักดีที่มีต่อรัฐเนี่ยว่าเป็น patriotism ครับคือความรักชาติบ้านเมืองครับส่วนความจงรักภักดีที่มีต่อชาติเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น nationalism นะครับหรือว่าชาตินิยมคำถามสำคัญของคอนเนอร์เนี่ยคือสิ่งที่คอนเนอร์พยายามถามเนี่ยเมื่อใดจึงเป็นชาติคำถามนี้มันสำหรับผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับคนที่สนใจเรื่องชาตินิยมในโลกครับเพราะว่าเรามักจะถามว่าในโลกวิชาการไทยเรามักจะถามว่าชาติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแต่คำถามของคอนเนอร์ที่บอกว่าเมื่อใดจึงเป็นชาติเนี่ยมันไม่สนใจว่าชาติเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่ากับว่าไอ้ชาติที่คุณกำลังพูดถึงอยู่เนี้ยในความหมายความเป็นผูกพันเป็นหนึ่งเดียวความเชื่อว่าเรามีบรรพบุรุษร่วมกันเนี่ยมันดำเนินไปจนกระทั่งมันผนวกรวมบุคคลต่างๆมวลชนกลุ่มคนต่างๆเข้ามาให้รู้สึกว่าตัวเองหรือเชื่อว่าตัวเองเป็นชาติเดียวกันเมื่อไหร่ครับเพราะนั้นการที่รัชกาลที่5บอกว่านี่เราเป็นชาติไทยนะครับมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกับคำถามที่คอนเนอร์ถามว่าเมื่อใดจึงเป็นชาติเพราะสำหรับคอนเนอร์เนี่ยมันเป็นชาติเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับมวลชนหรือคนธรรมดามีสำนึกว่าตัวเองเป็นคนไทยเมื่อไหร่ซึ่งระยะห่างระหว่างของช่วงเวลาระหว่างที่ชนชั้นนำพูดว่าชาติเราเป็นชาติไทยกับการที่มวลชนรู้สึกหรือมีสำนึกหรือมีความเชื่อว่าตัวเองเป็นชาติเนี่ยอาจจะห่างกัน100ปีก็ได้200ปีก็ได้ครับซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันก็ยังมีคนจำนวนมากก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยากจะเป็นคนไทยใช่ไหมครับผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือเราอาจจะเป็นคนอะไรก็ไม่รู้หรืออาจจะไม่เป็นคนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำถามของคอนเนอร์เมื่อใดจึงเป็นชาติเนี่ยมันจึงสัมพันธ์มันจึงวางอยู่บนความสำนึกของมวลชนที่มีต่อตัวเองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติเดียวกันซึ่งคอนเนอร์มองว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นหมายความว่าช่วงเวลาหรือพีเรียดที่คอนเนอร์พยายามจะชี้ไปเนี่ยอาจจะห่างจากความเข้าใจที่สังคมไทยแวดวงประวัติศาสตร์ไทยมีต่อชาติไทยซึ่งอาจจะบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาหรือแม้กระทั่งรัชกาลที่5หรือแม้กระทั่ง2475ด้วยซ้ำครับเป็นระยะเวลาอาจจะเป็น100ปีจนถึง50ปีประเด็นที่สำคัญมากสำหรับคอนเนอร์นะครับก็คือว่าเขาชี้ว่ากระบวนการของการก่อตัวของความเป็นชาติเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แบบฉับพลันทันทีแต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปอาจจะมีความเร็วหรือความช้าแล้วแต่เงื่อนไขบริบทเงื่อนไขอุปสรรคที่สำคัญมากของการที่ทำให้สำนึกแบบชาตินิยมมันฟอร์มตัวขึ้นช้าหรือเร็วอุปสรรคสำคัญก็คือความแตกต่างภายในผู้คนต่างๆที่อยู่ในสังคมเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คอนเนอร์พูดก็คือความแตกต่างทางชนชั้นครับซึ่งยิ่งมีความแตกต่างทางชนชั้นมากเท่าไหร่สำนึกของความเป็นชาติก็จะเกิดขึ้นได้ยากซึ่งผมคิดว่าสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความแตกต่างทางชนชั้นอย่างมหาศาลและทำให้ความเป็นชาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมชาติเดียวกันได้ตราบใดที่คน 1% มีสมบัติ 60%เพราะฉะนั้นสำหรับคอนเนอร์เนี่ยชาติจึงไม่มีทางที่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ไม่เราอาจจะระบุได้ยากมากว่าชาติมันสร้างสำเร็จเมื่อไหร่นะครับอันเนื่องมาจากว่าไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของความแตกต่างที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นอุปสรรคของการกลายมาเป็นคนชาติเดียวกันหรือเงื่อนไขอุปสรรคใหม่ๆเช่นความขัดแย้งทางการเมืองความแตกต่างทางศาสนาหรือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ชาติเนี่ยจำเป็นจะต้องถูกสร้างอยู่ตลอดเวลามากกว่าที่มันจะบรรลุตัวมันได้ภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งครับเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยการตั้งคำถามว่าชาติเกิดขึ้นเมื่อไหร่จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์น้อยหรืออาจจะไม่สำคัญเท่ากับการศึกษากระบวนการของความพยายามที่จะ
สร้างชาติในรูปแบบต่างๆในช่วงเวลาต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้วางอยู่บนท่ามกลางความขัดแย้งและความแตกต่างจำนวนมหาศาลทั้งที่มีอยู่แล้วและเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาครับทีนี้ในมุมมองของคอร์เนอร์นะครับซึ่งถ้าใครเดี๋ยวอาจารย์ชาตรีและท่านอื่นๆก็จะพูดต่อไปก็จะโต้แย้งกับงานของแอนโทนีสมิธอย่างมากนะครับงานมันมีนักคิดเกี่ยวกับชาตินิยมหลายคนนะครับซึ่งรวมถึงแอนโทนีสมิธด้วยก็จะบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องแยกสิ่งที่เรียกว่าชาติออกจากชาตินิยมครับชาติอาจจะมีก่อนชาติมีมาก่อนความเป็นชาตินิยมแต่คอร์เนอร์ซึ่งก็ถูกจัดประเภทในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าเป็นพวกโมเดิร์นครับก็จะมองว่าชาตินิยมเป็นสิ่งที่กำเนิดขึ้นพร้อมกับชาติครับกำเนิดขึ้นควบคู่มากับความเป็นชาติเพราะฉะนั้นสำนึกเพราะถ้าชาติถูกนิยามในฐานะที่เป็นสำนึกหรือความภักดีต่อชาตินั่นก็หมายความว่าไอ้สำนึกอันเนี้ยมันมีในยะของการที่มันเป็นสำนึกแบบชาตินิยมไปด้วยครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับคอร์เนอร์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเหตุผลหรือเรื่องของหลักการว่าด้วยความเป็นชาติว่าคืออะไรมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนต่างๆที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับมันทีนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่ามีข้อวิจารณ์ครับจากคนจำนวนหนึ่งเนาะข้อวิจารณ์จากคนจำนวนหนึ่งว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคอร์เนอร์ก็ยังมองชาติในฐานะที่มันเป็นเอทนิกส์ครับคือแน่นอนว่ามันเป็นethno nationalism นะครับคอร์เนอร์ถูกเรียกว่าเป็น ethno nationalism มองชาติว่าเป็น ethnic ซึ่งก็มีความเป็น essentialist คือความเป็นสารฐานนิยมอยู่แต่ความน่าสำหรับการอ่านที่ผมมีต่อคอร์เนอร์นะครับซึ่งอาจจะเป็นการอ่านที่ผิดผมคิดว่าคอร์เนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะวางวิธีการอภิปรายเรื่องชาตินิยมได้น่าสนใจในแง่ที่ว่าถ้าชาติหมายถึงสำนึกของคนส่วนใหญ่มวลชนว่าตัวเองเป็นคนที่มีบรรพบุรุษมีความผูกพันกันประหนึ่งเครือญาติครับสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริงในความเข้าใจของผมเพราะนั้นมองในแง่นี้เนี่ยสำหรับคอร์เนอร์เนี่ยโครงการทางการเมืองเพื่อสร้างชาติเนี่ยเป็นโครงการที่ล้มเหลวอยู่เสมอและจะไม่มีวันประสบความสำเร็จตราบใดที่เรายังอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำหรือความแตกต่างจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะตอบคำถามว่าเมื่อใดจึงเป็นชาติได้ในความเป็นจริงครับเพราะว่ามันไม่มีวันที่ทุกคนจะเกิดสำนึกอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพในความเป็นชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้มากกว่าสำหรับการศึกษางานของคอร์เนอร์ในการเอางานของคอร์เนอร์ไปใช้นะครับสำหรับผมก็คือผมคิดว่าความน่าสนใจมันอยู่ที่การที่เราไปศึกษาว่าเพราะอะไรชาตินี้มันถึงไม่ประสบความสำเร็จมากกว่าที่จะบอกว่าเพราะอะไรมันถึงเมื่อไหร่มันถึงประสบความสำเร็จเพราะนั้นอันนี้เป็นกรอบที่ผมนำเอาส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในหนังสือแผนที่สร้างชาตินะครับเพื่อชี้ให้เห็นว่าไอ้ที่ชาติที่เราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามที่กำเนิดของชาติซึ่งอาจจะอยู่ในมือของชนชั้นนำแต่ถ้าเราตั้งคำถามใหม่ว่าเมื่อใดจึงเป็นชาติเนี่ยมวลชนคิดว่าตัวเองเป็นชาติเดียวกันเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้เราอาจจะยังไม่เป็นชาติที่ในความหมายที่คอร์เนอร์ตั้งเอาไว้ครับหน้าที่ผมก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวคงจะต่อรอบ2ขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากครับก็อาจารย์กิจกิจทำให้จริงๆผมก็อ่านบทนี้แล้วก็จริงๆมันก็มีความซับซ้อนอยู่พอสมควรแล้วก็อาจารย์กิจกิจทำให้มันชัดเจนแล้วก็ย่อยฟังง่ายมากขึ้นนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมอาจจะชวนคุยต่อตรงนี้ก่อนที่จะไปถึง อีกท่านหนึ่งนะครับจริงๆเป็นประเด็นที่อาจารย์กิจกิจพูดในมุมมองของอาจารย์เองแล้วน่าสนใจมากก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเรามองแบบคอร์เนอร์ก็คือว่าไอ้กระบวนการสร้างชาติหรือจริงๆก็เราบอกว่าคำถามที่น่าสนใจไม่ใช่คำถามว่าชาติเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ว่าสนใจเรื่องของกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์เก่งกิจก็พูดชัดเจนว่า
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะสมบูรณ์หรอกนะครับอันนี้จริงๆอาจารย์ใช้คำว่าล้มเหลวได้ซ้ำไปใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์มันเป็น ongoing process พูดง่ายๆเพราะว่ามันจะต้องมีกระบวนการที่มันถูกทำให้ไม่เป็นเอกภาพไม่ต่อเนื่องมีความหลากหลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความน่าสนใจก็คือว่าเราจะศึกษารัฐที่มีความพยายามในการที่จะหรือ struggle ของรัฐในการที่จะพยายามที่จะสร้างชาติหรือแม้กระทั่งผู้นำคนที่เป็นอภิสิทธิชนพยายามที่จะโน้มนำเอาชาติพันธุ์ตัวเองให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาติเนี่ยทำได้อย่างไรอันนี้ก็เป็น struggle ที่อาจจะสนใจในการศึกษาได้นะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเรามองแบบนักคิดสมัยใหม่นะครับเป็น modernist ก็คือว่ากระบวนการสร้างชาติแบบที่ต้องสร้างเมนทาลิตี้ให้กับมวลชนสร้างสำนึกให้กับมวลชนเนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือเนาะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเพราะว่าผู้นำเองหรือว่าตัวรัฐเองอาจจะมีเครื่องมือมากขึ้นมีอำนาจมากขึ้นมีอุปกรณ์มากขึ้นในการที่จะทำให้มวลชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในอุดมการณ์ในความรู้สึกในจิตสำนึกได้นะครับซึ่งเราจะกลับมาคุยในรอบ2ก็ได้ว่าไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นหรือกระบวนการที่คอนเนอร์พูดเนี่ยคอนเนอร์พูดว่ามันเกิดขึ้นตรงนี้แต่คอนเนอร์ไม่ได้ลงในระดับกระบวนการว่ามันใช้เครื่องมืออะไรนะครับอาจจะมาคุยในรอบ2ได้ว่ามันมีเครื่องมืออะไรมั้ยอย่างอาจารย์เก่งๆเมื่อกี้พูดแย้มมานิดนึงว่าแผนที่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือเนาะที่ทำให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันมองเห็นภาพร่วมกันที่มวลชนสามารถจะเข้ามาเป็นส่วนก็ได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่อาจจะได้คุยต่อไปนะครับก็ไปเร็วๆนะครับก็ไปที่วิทยากรอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับวิทยากรให้สองก็จะเป็นอาจารย์ชาตรีนะครับก็จะพูดถึงแนวคิดของสมิธนะครับเชิญอาจารย์ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับเริ่มที่ต้องขอออกตัวเลยนะฮะได้รับการมอบหมายมาให้พูดถึงสมิธซึ่งจริงๆก็ในวงวิชาการไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รู้จักหรือใช้แนวคิดนี้ในการศึกษาชาติแล้วก็ชาตินิยมซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแล้วก็แต่เพิ่งมารู้จักมาอ่านเนี่ยก็ไม่นานนะฮะเพราะว่ามีคนแนะนำแล้วก็คิดว่ามันก็น่าสนใจนะฮะ อีกอย่างนึงคือว่านอกจากไม่ค่อยได้สนใจนี้มาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยยังเป็นนักประวัติศาสตร์สารกรรมซึ่งไม่ได้ค่อยสนใจทางด้านทฤษฎีสักเท่าไหร่ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องลำบากอยู่นะแต่ว่าก็จะพยายามพูดเท่าที่เข้าใจนะซึ่งคิดว่าอย่างน้อยในขั้นระดับพื้นฐานเนี่ยของความคิดเรื่องเกี่ยวกับสมิธเนี่ยก็คงจะพอให้ภาพคร่าวๆได้ที่สำหรับผู้สนใจจะไปต่อยอดนะฮะก่อนที่จะลงสมิธเนี่ยต่อมานะครับผมคิดว่าถ้าทุกคนได้อ่านเล่มนี้แล้วนะฮะและรวมถึงนักคิดนักวิชาการทางด้านชาติและก็ชาตินิยมคนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าทุกคนอ่านเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าคล้อยตามทุกคนอ่านบทคนนี้ก็คล้อยตามคนนี้อ่านอีกบทนึงก็อันนี้ก็น่าเชื่อถือและก็เป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์เบรย์ยี่สมิธหรือแม้แต่สายโมเดิร์นนิสซึ่งจริงๆเล่มนี้ไม่ได้รวมเอาไว้นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเกลเนอร์แอนเดอร์สันฮอปส์บอมเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยใช่ว่ะนะฮะถูกซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าทุกคนเนี่ยในนักคิดแต่ละคนเนี่ยได้ซึ่งมีความเจนจัดแล้วก็ถนัดมีความเป็นนักวิชาการสูงนี่ก็จะตั้งนิยามหรืออะไรบางอย่างเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เลือกกรณีศึกษาที่อธิบายแล้วมันสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่ใช้นะฮะมันทำให้มันสนับสนุนแนวคิดของตนอย่างมีพลังสิ่งนี้เนี่ย อีกด้านนึงก็คือว่านอกจากความเก่งกาจของมาสเตอร์เหล่านี้แล้วด้วยอีกด้านหนึ่งก็คือว่าสิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าชาติรัฐชาติชาตินิยมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสำนึกของพลเมืองหรืออะไรเงี้ยมันเป็นที่เกี่ยวข้องกับชาติเนี่ยมันยากต่อการที่จะจับให้มันชัดๆว่าตกลงมันคืออะไรนะฮะต่อมานะครับผมคิดว่าภาพที่ควรจะเข้าใจร่วมกันก่อนนิดนึงก็คือว่าไอ้ดีเบตว่าด้วยเรื่องชาติหรือชาตินิยมเนี่ยมันมีหลายช่วงเวลาซึ่งผมก็เลยเพื่อให้มันชัดเจนเนี่ยผมอยากจะยกงานของProfessor Umut Ozguramil เนี่ยเขาเขียนหนังสือที่ก็ดังพอสมควรเลยนะฮะชื่อ Theories of Nationalism นะตีพิมพ์ปี2000เนี่ย
อาจารย์อุมุตเนี่ยเขาก็แบ่งว่าไอ้ดีเบตว่าด้วยเรื่องชาติเนี่ยแกแบ่งออกเป็น4ช่วงเหมือน4มีคลื่นอยู่4ลูกที่พูดอย่างนี้นะฮะช่วงแรกก็คือศตวรรษที่18หรือ19เนี่ยเมื่อแนวคิดชาตินิยมเนี่ยได้เกิดขึ้นเป็นกระแสไปในยุโรปเนี่ยนักคิดแล้วก็นักชาตินิยมทั้งหลายเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องชาติหรือชาตินิยมกันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกๆโดยแกก็สรุปเหมือนประมาณว่าในคลื่นลูกแรกเนี่ยการพูดถึงเรื่องชาติและชาตินิยมเนี่ยจะเป็นการพูดโดยไม่ได้ตั้งคำถามกับชาติและชาตินิยมแต่พูดในลักษณะที่เชื่อว่าชาติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งที่เรียกว่าชาตินิยมก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะไอ้นี่ก็ดำรงอยู่อย่างยาวนานและคลื่นลูกที่2เนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นแกพูดถึง1แกให้เดตติ้งไว้ประมาณ1918ถึง1945นะฮะไอ้1918ถึง1945เนี่ยก็ส่วนที่เรียกว่าชาตินิยมเนี่ยไม่ได้ชาตินะชาตินิยมเนี่ยเริ่มกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงทางวิชาการนะฮะเริ่มตั้งคำถามกับชาตินิยมแต่ยังเชื่อว่าชาติเนี่ยคือธรรมชาติอยู่โดยรวมๆนะฮะโดยสรุปก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีการตั้งคำถามต่อแนวคิดชาตินิยมแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าชาติเนี่ยเป็นเรียกว่าสิ่งพื้นฐานของสังคมมนุษย์อยู่ช่วงที่3เนี่ยคือประมาณ1945ถึง1989คือหลังสงครามโลกนะฮะไอ้เริ่มมีดีเบตทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นและในช่วงเวลานี้ตอนปลายๆเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มของกลุ่มแนวทางที่เราจะเรียกว่าเป็นโมเดิร์นนิสต์นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งคำถามทั้งชาติและก็ชาตินิยมว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพิ่งมีขึ้นไม่นานนะไม่ใช่อะไรที่เป็นพื้นฐานเป็นจิตวิญญาณเป็นธรรมชาติของมนุษย์และคาบเกี่ยวกันเนี่ยแกพูดถึงว่าขึ้นลูกสุดท้ายเนี่ยคือ1989ถึงปัจจุบันเนี่ยเขาพูดว่าคือช่วงที่มีนักคิดทฤษฎีออกมาเยอะมากแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ย ที่แปลมาเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงนี้แหละในช่วงคลื่นลูกที่4เนี่ยในการที่ไอเดียว่าด้วยชาติแล้วก็ชาตินิยมเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถกกันอย่างมากว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดมาเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดตรงนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าประเด็นที่ผมจะพูดหรือคนทุกคนก็อาจจะพูดเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับในส่วนที่เกี่ยวกับว่าสมิธเนี่ยนะฮะคือโดยหลักๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าจะไม่คุ้นเคยกับไทยศึกษาเท่าไหร่แต่ในระดับสากลเนี่ยแกเป็นมาสเตอร์ใหญ่อันหนึ่งตีคู่มากับสายโมเดิร์นนิสต์แล้วก็มีนักคิดผลิตนักคิดนักเขียนและงานวิชาการออกมาเยอะมากนะฮะก็สมิธเนี่ยก็เป็นนักสังคมวิทยาประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะฮะผมคิดว่าถ้าอยากจะสรุปรวบยอดเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจว่าจะสรุปรวบยอดแกได้หรือเปล่าเพราะแกเขียนงานเยอะมากนะแต่ข้อเสนอเด่นๆจากที่ผมอ่านเนี่ยผมคิดว่าแกเนี่ยมีข้อเสนอหลักๆเนี่ยก็อันหนึ่งที่ทีให้เห็นก็คือว่าถ้าเราเชื่อว่าในสายโมเดิร์นนิสต์เนี่ยพูดโดยรวมๆก่อนนะสายโมเดิร์นนิสต์เนี่ยที่นักวิชาการไทยคุ้นเคยเนี่ยเราจะมองว่าชาติแล้วก็ชาตินิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเพิ่งสร้างไม่นานในกรณีของโลกก็อาจจะ200ปีที่ผ่านมาใช่ไหมฮะกรณีของไทยก็อาจจะย้อนกลับไปรัชกาลที่5ใครจะที่4บ้างที่6บ้างก็แล้วแต่ประมาณเนี้ยแล้วก็ในสายกระแสหลักในเราเอ้ยหมายถึงในโมเดิร์นนิสต์เนี่ยเราก็คิดว่าชาตินิยมเนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นตัวกำเนิดหรือสร้างชาติด้วยนะฮะหรือชาตินิยมกับชาติเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ข้อเสนอหลักๆของสมิธเนี่ยตามความเข้าใจผมก็คือว่าเห็นด้วยกับกลุ่มโมเดิร์นนิสต์ที่ว่าชาตินิยมเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ในโลกสมัยใหม่แต่ไม่เห็นด้วยว่าชาติเนี่ยถูกสร้างโดยแนวคิดชาตินิยมสมิธเชื่อว่าชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมาแล้วอย่างยาวนานในอดีตทางประวัติศาสตร์ซึ่งนักคิดบางคนนี่ก็อาจจะถอยไปไกลโอ้เป็นโรมเป็นกรีกเลยก็ได้อียิปต์ยุคโบราณเลยก็ได้นะฮะหรือในยุคกลางนี่ก็แล้วแต่นะฮะนั่นนี่คือข้อเสนอหลักๆที่ผมคิดว่ามันมีความแตกต่างอยู่กับสายโมเดิร์นนิสต์นะฮะ ซึ่งอันนี้นิดนึงเนี่ยเวลาเราพูดถึงกระแสโมเดิร์นนิสต์เนี่ยก็เป็นกระแสหลักในวงวิชาการไทยศึกษาและโดยเฉพาะในกลุ่มของไทยศึกษานี่ก็อาจารย์เบนแอนเดอร์สันที่จะเป็นมาสเตอร์หลักในการอธิบาย
ในขณะที่แนวทางแบบสมิธเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีน้อยมากนะเท่าที่ผมสำรวจและเคยอ่านนะมีไม่เยอะแต่เล่มที่ผมเคยอ่านเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ของคุณสตรัมชื่อเรื่องนี้เป็นทีสิสเรื่อง The King's Nation นะ A Study of the Emergence and Development of Nation Nationalism in Thailand ก็เป็นทีสิสในปี2006นะฮะเสนอต่อ University of London ซึ่งจริงๆหากมีเวลาเนี่ยจะย้อนกลับมารอบ2แล้วกันนะฮะแนวคิดแบบสมิธเนี่ยปฏิเสธชาติในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่อย่างที่พูดไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงแบบนี้เนี่ย ก็แนวคิดที่มองแบบสมิธเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวนะจริงๆเนี่ยเราในโลกสากลเนี่ยเขามีอีกหลายคนคนที่ดังอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือจอห์นอาร์มสตรองก็จะพูดถึงงานที่สำคัญของแกก็ Nation Before Nationalism ก็ตั้งแต่ปี1982นะฮะในกลับมาที่สมิธนะฮะก็จะเข้าใจสมิธเนี่ยผมคิดว่าในทัศนะผมจะเข้าใจแกเนี่ยต้องวางดีเบตหรือข้อเสนอแกภายใต้บริบทของการดีเบตเรื่องชาติกับชาตินิยมที่เกิดขึ้นโดยหลักๆเนี่ยผมอาจแบ่งหยาบๆนะจริงๆมีเยอะนี้อย่างทั้ง3 approach นะฮะ approach แรกเนี่ยมันจะมีคำที่เขาใช้กันเรียกว่าเป็นแบบ primordialistกลุ่มนี้คืออะไรอันนี้อันที่1 นะกลุ่มที่2คือ modernist ที่พูดไปแล้วก็กลุ่มที่3ที่สมิธหลายคนเนี่ยพูดถึงสมิธอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะเรียกเป็นรวมๆว่า perennialist คือมองประวัติศาสตร์มองชาติในระยะยาวแต่ว่าสมิธเนี่ยก็จะมาเรียกตัวเองกลุ่มตัวเองทีหลังเนี่ยเป็น ethno symbolism อีกทีนึงซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็หวังถ้ามีรายละเอียดอาจจะพูดต่อไปนะแต่ใน3กลุ่มเนี่ย primordial modern แล้วก็ perennial เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคือถ้าเอาง่ายๆเนี่ยต้องเริ่มจากprimordialก่อนนะฮะคือกลุ่มนี้เนี่ยก็เราอาจจะเรียกว่าเชื่อว่าชาติเนี่ยเป็นหน่วยทางสังคมและการเมืองที่อยู่คู่มนุษย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่มีมนุษย์มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะโยงกับบางทีก็โยงเข้าไปสู่เชื้อชาติด้วยในทัศนะที่มองว่าเชื้อชาติเป็นคุณสมบัติทางชีววิทยาที่มีอยู่จริงสังกัดอยู่ในแต่ละชาติเป็นเหมือน DNA เนี่ยความเป็นอังกฤษไทยจีนยิวอะไรเนี่ยมันฝังมาตั้งแต่นู่นเลยไกลโพ้นและด้วยฐานคิดแบบนี้เนี่ยชาตินิยมก็ไม่ใช่อะไรที่เสียหายเลยนะฮะมันก็เป็นเพียงแค่การกระตุ้นให้ผู้คนที่มี DNA ของชาติตัวเองเนี่ยรู้จักกับสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองเท่านั้นชาตินิยมก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะกลุ่มพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นกลุ่มคนทั่วไปนะฮะท่านโยมมาในไทยก็พวกทหารทั้งหลายเนี่ยก็จะมองว่าโอ้ชาติไทยเนี่ยประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นเก่าแก่คนไทยเนี่ยเป็นคนไทยมาตั้งแต่สร้างโลกแล้วอะไรฮะประมาณนั้นนะฮะนั่นไพโมเดลและไอแนวคิดแบบนี้มันก็กระตุ้นจนผมว่าส่วนหนึ่งก็คือนำไปสู่สงครามโลกทั้งสองครั้งโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่สองนะมีการฆ่าตายไม่รู้กี่สิบล้านเนี่ยผมคิดว่าภายใต้บริบทของความรุนแรงที่ไอกลุ่มแนวคิดแบบไพโมเดลเนี่ยมันสร้างขึ้นเนี่ยมันพัฒนาอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงหลังสงครามโลกที่2ที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มโมเดิร์นิสต์ที่เมื่อกี้เราพูดกันหลายๆคนเนี่ยเกิดขึ้นมันสัมพันธ์โดยไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนะจากความเลวร้ายของความเชื่อแบบไพรโมเดิลเนี่ยชาตินิยมและชาติเชื้อชาติที่สุดโต่งในช่วงสงครามเนี่ยก็แน่นอนนักคิดโมเดิร์นิสต์ก็จะเกิดช่วงประมาณนี้หลังสงครามโลกเป็นกระแสที่แนวทางนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยการปฏิเสธไอเดียของพวกไพรโมเดิลอย่างสิ้นเชิงชาติเนี่ยเป็นในทัศนะกลุ่มนี้คือชาติเป็นหน่วยทางสังคมการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นอาจจะในศัพท์ของโมเดิร์นนิสต์บางคนก็อาจจะใช้เป็น imagine นะฮะบางคนก็แบบเป็น invention อะไรเงี้ยมันก็จะมีคำแบบนี้เหมือนกันแต่โดยหลักๆรวมๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เข้าไปทำลายหรือพยายามจะต่อแบบโต้กับกลุ่ม primordial ว่าชาติและชาตินิยมที่คุณเห็นว่าเป็นสาระฐะของชีวิตจนยอมตายและฆ่าคนอื่นด้วยภายใต้ไอเดียว่าด้วยชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเพิ่งเกิดนะไม่นานเองศตวรรษที่18ประมาณอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มแบบนี้เนี่ยในกรณีโยงกับสังคมไทยกลุ่มนี้เนี่ยจะมาเบ่งบานในนักวิชาการนะฮะในขณะที่ไพรโมเดิลเนี่ยก็จะเบ่งบานในคนทั่วไปและกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าโมเดิร์นนิสต์เป็นกระแสหลักในไทยเนี่ยเราต้องมองว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มวิชาการไทยศึกษาแต่ว่าคนทั่วไปจริงๆเนี่ยยังอยู่ในไพรโมเดิลอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนักวิชาการไทยศึกษาเนี่ย ก็จะมีลักษณะที่มองแอบสอบไอเดียคิดนี้มานะฮะแล้วเราก็จะเห็น
งานที่เกิดขึ้นในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะที่รับไอเดียมาจากแอนเดอร์สันซึ่งมีอิทธิพลมากกับวงการไทยศึกษาเนี่ยจะอธิบายชาติแล้วก็ชาตินิยมเนี่ยอยู่ที่ไม่เกินไปไกลถึงไม่เกินร.4เก่าสุดแล้วก็จะบอกว่าร.4ร.5ร.6เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือนักประดิษฐ์ชาติขึ้นมาให้กับคนไทยได้รับรู้นะฮะในช่วงแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปดูในบริบทสากลเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันไม่นานเลยนะเกิดเคียงคู่กันเลยเนี่ยกลุ่มที่3ที่ผมบอกเนี่ยที่มีเราอาจจะจัดสมิธอยู่ในนี้เนี่ยก็คือ Perennial เนี่ยคือมองว่าชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพัฒนาการมายาวนานกว่านั้นนะแล้วก็ดูเผินๆเนี่ยฟังดูเผินๆอาจจะคิดว่านี่คือ primordial หรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะคิดว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าชาตินิยมเนี่ยเป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่แต่เขาเรียกว่าหน่วยที่เป็นเรียกว่าชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งกลุ่มตรงนี้เนี่ยสมิธเองเนี่ยก็บางทีจับแยกตัวเองด้วยกับกลุ่มตัวเองบอกว่า perennial เนี่ยคุณต้องแยกไปหลายๆกลุ่มนะแล้วในกลุ่มนึงของแกเนี่ยก็คือเป็น ethno symbolic นะฮะแล้วมันมีความต่างหรือแกนตามความเข้าใจของผมเนี่ยมันยังไงนะฮะในที่เป็นแบบสมิธซึ่งระยะหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอธโนซิมโบลิกเนี่ยเขาเห็นว่าชาตินิยมเนี่ย อย่างที่บอกว่าชาตินิยมเป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่ไม่เกิน200ปีแต่ว่าชาตินี้เก่ากว่านั้นเป็นหน่วยทางสังคมที่ก่อตัวเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคก่อนสมัยใหม่เป็นผลผลิตจากสังคมดั้งเดิมซึ่งแกจะให้ความสำคัญกับหน่วยต่างๆนะฮะที่เขาเรียกว่าก็จะมีคำว่าเป็นเอธนี่หรือว่าชุมชนชาติพันธุ์เป็นชาติในแบบโบราณก่อนที่จะมาสู่เนชั่นสเตทคือเมื่อชาติรวมกับรัฐเป็นเนชั่นสเตทเนี่ยคืออันนี้ใหม่ทุกคนเห็นด้วยแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ว่าเนชั่นเนี่ยเป็นรากอันเก่าแก่อยู่ก่อนหน้านั้นนะฮะข้ออันนึงก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดอันนึงเนี่ยแกพูดถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องมอง2 อย่างนี้ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน2 อย่างนี้คืออะไรคืออันที่หนึ่งชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์กับชาติมีความเป็นมาอันยาวนานก่อนสมัยใหม่แกพูดว่าก่อนหน้าเนี่ยโดยเฉพาะสายโมเดิร์นนี้เนี่ยมักจะมองสองอย่างนี้เป็นเข้าด้วยกันคือชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์หมายถึงโมเดิร์นิสต์ต่อต้านใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าชาติมีมายาวนานโดยตลอดเนี่ยโมเดิร์นิสต์ก็ปฏิเสธแต่สมิธเข้ามาแยกบอกว่าสายที่เป็นเพเรเนียลิสต์หรือเอธโนซิมโบลิสต์เนี่ยไม่ได้มองว่าชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้เป็น DNA ฝังอยู่ในเราทุกคนแต่ชาติเป็นสิ่งที่มีวาเก่าแก่จริงๆยาวนานนะฮะเนี่ยคือข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3อันนึงนะในทัศนะผมแล้วแกก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าชุมชนชาติพันธุ์เอธนี่นะฮะแกบอกว่าสิ่งนี้ไอเอธนี่เนี่ยชุมชนชาติพันธุ์เนี่ยมันมีอยู่ในทุกสังคมวัฒนธรรมโลกอย่างยาวนานและกลุ่มนี้แหละเป็นฐานสำคัญในการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่เราจะไม่เข้าใจรัฐชาติสมัยใหม่เลยถ้าเราไม่เข้าใจกลุ่มที่เรียกว่าชุมชนชาติพันธุ์ที่เป็นเก่าแก่ยาวนานมาก่อนซึ่งลักษณะพื้นฐานของชุมชนชาติพันธุ์เนี่ยจะถ่ายทอดส่งผ่านกันและเกิดความต่อเนื่องกันผ่านเงื่อนไขหลักๆที่แกยกมาคือพวกตำนานปรัมปราความทรงจำที่ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นระบบคุณค่าและก็สัญลักษณ์ในชุมชนและสังคมนะก็ในภาษาอังกฤษก็เป็น myth memories value and symbol เนี่ยแกก็จะใช้ตรงนี้ว่าตัวเนี้ยคือเหมือนเครื่องมือในการส่งผ่านความรู้สึกของความเป็นชาติยุคแรกชุมชนชาติพันธุ์ในก่อนแรกนะแล้วชุมชนทางชาติพันธุ์นี้เนี่ยเมื่อปะทะเข้ากับสภาวะสมัยใหม่มันก็ยกระดับขึ้นไปเป็นชาติเป็นรัฐชาติอย่างที่เราเข้าใจปัจจุบันที่มีลักษณะครอบครองดินแดนในทาง โทษทีไอชุมชนชาติพันธุ์เนี่ยมันก็จะยกระดับเป็นชาติยุคแรกที่มีลักษณะการครอบครองดินแดนในประวัติศาสตร์นะมีความเชื่อว่าด้วยแผ่นดินแม่กำเนิดต้นดั้งเดิมของชุมชนชาติพันธุ์เรานะแล้วก็มีวัฒนธรรมสาธารณะร่วมกันมีกฎหมายจารีตประเพณีบางอย่างร่วมกันนะฮะมีธรรมเนียมบางอย่างใช้ร่วมกันอันนี้เป็นชาติยุคแรกแกยืนยันว่านี่เป็นชาติยุคแรกก่อนที่จะมีก่อนที่โมเดิร์นนิสก่อนที่จะเกิดรัฐชาติสมัยใหม่
แล้วแกก็ให้เงื่อนไขง่ายๆมานะฮะจริงๆก็ไม่ง่ายนะแกอธิบายเยอะนะแต่โดยเป็นหัวข้อนี้ก็คือสรุปได้เป็นข้อว่าเราจะมองกลุ่มนี้ว่าเป็นชาติยุคแรกหรืออย่างนี้ยังไงอันหนึ่งมีชื่อเฉพาะกลุ่มนะฮะอย่างไทยเนี่ยเราเรียกว่าพวกกลุ่มตระกูลไทยอะไรอย่างเงี้ยนะอันที่สองคือมีตำนานและความทรงจำทางประวัติศาสตร์ร่วมกันและแกให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำและตำนานว่าด้วยยุคทองของชาติหรือของชาตินั้นๆอันที่สามคือในกรณีของไทยก็สุโขทัยเป็นยุคทองอะไรอย่างเงี้ยอันที่สามคือมีวัฒนธรรมสาธารณะมีประเพณีและกฎหมายจารีตร่วมกันมีเขตแดนทางประวัติศาสตร์หรือแผ่นดินเกิด5เงื่อนไขอันนี้นะฮะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยแกก็โยงไปต่อว่าแล้วตรงนี้มันสัมพันธ์กับรัฐยังไงนะฮะเมื่อชาติเป็นของดั้งเดิมและมีพัฒนาการในส่วนที่เป็นรัฐเนี่ยก็จะมีรูปแบบแล้วก็พัฒนาการซึ่งสอดรับไปกับพัฒนาการของไอเดียว่าด้วยชาติด้วยเป็นลำดับซึ่งโดยสรุปของแกเนี่ยแกก็จะพูดถึงรัฐอยู่4พัฒนาการรัฐอันแรกก็คือรัฐชาติกลุ่มแรกซึ่งสัมพันธ์กับกลุ่มที่เป็นชุมชนชาติพันธุ์นะแล้วแกก็ยกตัวอย่างพวกจีนโบราณอียิปต์โบราณมีการสั่งสมตำนานความทรงจำมีพรมแดนร่วมๆกันแต่พรมแดนในที่นี้มันไม่ได้เป๊ะๆแบบแผนที่ปัจจุบันนะแต่ว่าแกก็ยืนยันว่ามันจะมีพรมแดนหรืออนาบริเวณของเราอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะมีประเพณีวัฒนธรรมไอ้รัฐชาติเริ่มแรกเนี่ยที่สัมพันธ์กับชาติพันธุ์เนี่ยต่อมาก็จะยกระดับเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นรัฐราชวงศ์ในทางยุโรปก็คือเป็นรัฐแบบยุคกลางเนี่ยเริ่มมีการพรรณนาพูดถึงคำว่าชาติมากขึ้นในเอกสารต่างๆมีสำนึกหล่อหลอมความเป็นชาติมากขึ้นในโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงนะฮะแม้ว่าคนทั่วไปยังไม่มีสำนึกแต่ว่ากลุ่มชนชั้นสูงเนี่ยเริ่มมีสำนึกว่าด้วยเรื่องชาติแล้วอังกฤษฝรั่งเศสแกเขาเสนอว่าเนี่ยเริ่มมีแล้วอย่างน้อยในกลุ่มชนชั้นสูงเริ่มมีระบบราชการแบบรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นนะฮะลักษณะเช่นนี้เนี่ยดำรงอยู่จนศตวรรษที่19และสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายอันที่3ก็คือว่าเป็นรัฐที่พัฒนาต่อมาเป็นรัฐที่โยงดินแดนแล้วก็สัมผัสหรือปะทะเข้ากับไอเดียชาตินิยมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่18หรือตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐชาติสมัยใหม่ตามที่ทุกคนเข้าใจปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไอรัฐกลุ่มที่วางรากฐานมาแต่เดิมพวกนี้เนี่ยจะถูกผูกโยงเข้ากับอุดมการณ์ชาตินิยมความเป็นพลเมืองอำนาจอธิปไตยกฎหมายสมัยใหม่ตัดขาดจากราชวงศ์ในแบบเดิมนะฮะรัฐแบบนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส อันนี้คือเรื่องมาจนปัจจุบันแบบที่4เนี่ยเป็นแบบที่เป็นรัฐชาตินอกยุโรปนะในทัศนะผมก็คือว่าแกพูดถึงรัฐเชิงชาติพันธุ์ที่ดำรงอยู่มาตลอดแล้วมาปะทะเข้ากับไอเดียชาตินิยมแกพูดถึงรัฐในแบบนี้เนี่ยก็คือนอกยุโรปเช่นเอเชียเป็นต้นเนี่ยแกก็จะพูดว่ารัฐแบบนี้เนี่ยรัฐเชิงชาติพันธุ์เมื่อปะทะเข้ากับไอเดียชาตินิยมจากตะวันตกเนี่ยรัฐแบบนี้จะให้ความสำคัญกับความเป็นในย่าของความเป็นพลเมืองน้อยกว่ารัฐชาติในยุโรปแต่จะไปเน้นย้ำเรื่องตำนานการความทรงจำยุคทองทางประวัติศาสตร์แทนนะฮะเห็นไหมว่าโดยหลักๆนี่เห็นไหมว่าสมิธนี่แกก็จะเชื่อว่ามีพัฒนาแม้แต่ทั้งรัฐเนี่ยก็จะมีพัฒนาการต่อเนื่องโดยลำดับวางรากฐานมาตั้งแต่เดิมนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นผมคิดว่าตรงนี้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นดีเบตใหญ่ๆที่สมิธเนี่ยเข้าไปปะทะกับโมเดิร์นิสต์นะฮะแล้วก็แชร์ไอเดียบางอย่างกับโมเดิร์นิสต์ด้วยแต่ว่าประเด็นหลักๆที่โต้กันก็คือตรงนี้และย้อนมาในส่วนประเด็นนี้ที่อาจารย์เก่งกิจพูดก็คือว่าในส่วนของประเด็นว่าด้วยชาติที่ต้องเป็นสำนึกของมวลชนเท่านั้นเนี่ยที่คอนเนอร์พูดเนี่ยสมิธเนี่ยก็แน่นอนนะฮะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยแกก็ต้องปฏิเสธเสียงแข็งอยู่แล้วนะและยิ่งคอนเนอร์เนี่ยโอ้โหลากมาสักไกลเลยและถึงพูดกับว่าชาติน่าจะไม่มีอยู่จริงเลยด้วยมั้งถ้าเกิดว่านับความรู้สึกของมวลชนแล้วสมิธเนี่ยปฏิเสธแน่นอนนะแล้วสมิธก็พูดว่าในเมื่อเราทุกคนก็เห็นพ้องว่าเหมือนชาติเป็นกระบวนการที่ยาวนาน
และดังนั้นทำไมเราจะต้องนิยามว่าชาติหมายถึงว่าเราจะเรียกว่าชาติมันเป็นชาติได้เนี่ยทำไมเราจะต้องมองพัฒนาการขั้นสุดท้ายก็คือการที่มวลชนทุกคนเนี่ยเห็นแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาติในเมื่อชาติเป็นกระบวนการมันมีการสร้างอย่างต่อเนื่องทำไมเราไม่มองชาติว่ามันตั้งแต่ต้นรากมีอะไรบางอย่างนะฮะก่อนที่มวลชนจะมารับแนวคิดแบบนี้เข้าไปเป็นของตัวเองเนี่ยถ้าคุณตัดขาดแบบนี้คุณจะไม่มีทางเข้าใจคุณจะอยู่ดีๆบอกว่าณวันหนึ่งให้มวลชนพูดไม่ได้มันจะไม่เข้าใจใช่ไหมมันจะต้องมีวางรากฐานก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าชาติเนี่ยมันมาอย่างไรนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหากมีบางกลุ่มไม่ยอมรับเช่นแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่อาจารย์เก่งๆก็พูดแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่เราพูดว่าชาติเนี่ยน่าจะพอยอมรับกันได้แต่ถ้าณตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยไม่ยอมรับว่าเราเป็นอยู่เรื่องว่าเป็นชาติเดียวกันแล้วตกลงเนี่ยแสดงว่าชาติไม่มีเลยอยู่เหรอและปัญหาที่หนักไปกว่านั้นอีกคือแล้วจำนวนเท่าไหร่เราถึงจะยอมรับว่ามีชาติที่บอกว่ามวลชนเนี่ยตกลงเอากี่เปอร์เซ็นต์แล้ววัดได้จริงหรือเปล่าตกลงเนี่ยถ้าว่าไม่มีการไม่ยอมรับ 1% เนี่ยเราจะยอมรับว่าไม่มีชาติแล้วใช่ไหมหรือกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะยิ่งซับซ้อนกันไปอีกนะฮะประเด็นสุดท้ายแล้วฮะผมก็คิดว่าข้อเสนอของสมิธเนี่ยก็จะไม่ต่างกับที่นักทฤษฎีกลุ่มอื่นๆนะที่เต็มไปด้วยช่องว่างเช่นกันซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณธนะผมก็จะมาพูดอย่างละเอียดนะแต่ผมขอพูดสรุปสั้นๆอยู่นิดเดียวก็คือว่าข้อวิจารณ์ที่มีต่อเอทโนซิมบอลิซึมเนี่ยของสายสมิธเนี่ยซึ่งส่วนตัวก็เห็นด้วยมากๆนะมีอยู่อย่างน้อยอยู่2ประเด็นก็คืออันที่1คือความสับสนในการอธิบายสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของข้อเสนอของกลุ่มแกเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำว่าเอทนิกเอทนีและเนชั่นเนี่ยซึ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นการอธิบายในแนวนี้เนี่ยมีความสับสนในการนำนิยามปัจจุบันย้อนกลับไปอธิบายอดีตนะฮะอันที่2เนี่ยก็คือคำว่าชาติกับกลุ่มชาติที่ในอดีตใช้และปรากฏในเอกสารต่างๆที่นักวิชาการกลุ่ม ethno symbolism เนี่ยมักจะยกมาเนี่ยว่าอังกฤษก็มีใช้คำว่าอังกฤษแล้วนี่เนี่ยมันมีความหมายที่มันเทียบไม่ได้เลยหมายถึงว่าความหมายที่เราเข้าใจปัจจุบันกับเวลาเอกสารในอดีตเขาใช้เนี่ยความหมายไม่เหมือนกันการปรากฏขึ้นของคำว่าอังกฤษฝรั่งเศสหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเรียกว่าชาตินะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคุณธนพงศ์จะพูดละเอียดดังนั้นเนี่ยปัญหาของแนวคิดของสมิธเนี่ยก็คือว่ามันจะมีหลายจุดข้อด้อยมากๆในการใช้เอกสารหรือการพูดถึงว่าชาติที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงแล้วก็พิสูจน์ได้ยากเหมือนกันว่าสำนึกว่าด้วยเรื่องชาติไอ้ที่พูดถึงตำนานความทรงจำร่วมกันมันมีอยู่จริงในกลุ่มนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าการปรากฏของคำนั้นๆเนี่ยในทางประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้แปลว่าสำนึกมันมีอยู่นะโอเคที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าทุกสายสกุลเนี่ย ethno symbolism เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจริงๆควรจะเรียกว่าเป็น perennialism ในปัจจุบันมากกว่าก็มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่ใช่หยุดอยู่ที่สมิธอย่างเดียวนะฮะมันมีงานณปัจจุบันเนี่ยกลุ่มสมิธผมบอกแล้วว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากอันนึงแล้วก็ยังผลิตงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการปรับตัวเองให้เข้ากับข้อถกเถียงที่หลายๆคนถกเถียงว่าจะเป็นคอร์เนอร์เบรยี่หรือคนอื่นๆเนี่ยถกเถียงแล้วก็จะมีนักวิชาการรุ่นหลังที่ปรับข้อเสนอไปมีการเมิร์ชรวมกับไอเดียบางอย่างที่มันแชร์ร่วมกันได้ผมคิดว่างานที่สำคัญนะจะไม่ลงรายละเอียดนะแต่จะบอกเพื่อชี้ให้เห็นว่างานแนวทางแบบสมิธเนี่ยมีพลังมากอยู่จนถึงปัจจุบันก็คือเรื่องที่สำคัญอย่างเช่นของจอห์นฮัตชินสันนะฮะ Nations as Zones of Conflict 2005อันนี้เนี่ยเป็นเล่มสำคัญมากที่มีการต่อยอดปรับแนวคิดการอธิบายของสมิธเนี่ยเข้ากับทฤษฎีใหม่ๆโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่า Postmodernist เนี่ยอย่างมีสีสันนะก็คือยกระดับข้อเสนอของสมิธขึ้นไปอีกหรือเช่นว่าในปี2012เนี่ยก็จะมีของหนังสือชื่อ The Origins of Nationalism and Alternative History from Ancient Rome to Early Modern Germany Germany ก็ที่พูดถึงการเกิดขึ้นของชาติเยอรมันนี่ย้อนไปถึงโรมเก่าเลยนี่ก็เพิ่งตีพิมพ์2012เท่านั้นเองนะฮะหรืออีกอันนึงเนี่ยเป็นหนังสือรวมเล่มที่ชื่อว่า The Roots of NationalismNational Identity Formation in Early Modern Europe นะฮะ1600ถึง1815นี่คือ
นี่คือพีเรียดที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงว่า 1,600 ถึง 1,815 นี่เป็นช่วงที่เกิดขึ้นของชาติแล้วโดยสรุปแล้วฮะก็คือว่ารากฐานความคิดแบบสมิธที่มองเรื่องชาติแล้วก็เรื่องชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพัฒนาการเก่าแก่ยาวนานเนี่ยมันเป็นกระแสความคิดที่สำคัญมากๆนะฮะแล้วก็ในกรณีไทยศึกษาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดสนใจและเล่าแนวคิดของสมิธมาปรับใช้เนี่ยก็จะทำให้การอธิบายหรือ approach ในการอธิบายการพัฒนาการของชาติไทยหรือรัฐชาติไทยของปัจจุบันเนี่ยมันมีความซับซ้อนและลุ่มลึกมากกว่าการใช้แบบโมเดิร์นนิสต์อย่างเดียวก็ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณอาจารย์ชาตรีมากนะครับก็เราได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นในการพูดถึงเรื่องของชาตินะครับแนวคิดแบบพลเมืองนะฮะซึ่งทีนี้เริ่มจะมีเรื่องของว่าทำเรื่องของสังคมวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่ที่มองเรื่องของเอทโนซิมบอลิซึมนะครับทีนี้คนที่จะมาโต้เถียงกับแนวคิดนี้ได้ดีที่สุดก็คือจอห์นเบรยี่นะครับซึ่งก็เป็นอาศัยมุมมองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับในการที่จะชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องของแนวคิดอันนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของคุณธนพงศ์นะฮะนักประวัติศาสตร์ด้วยที่จะอาจจะช่วยไขให้เห็นถึงช่องว่างของความรู้ของแนวคิดอันนี้นะครับที่สมิธเสนอฮะเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับก่อนหนึ่งก็ขอบอกกันเลยว่าเรื่องที่เรากำลังถกเถียงกันนี้รวมโดยเฉพาะบทความของเบรย์ยี่ที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ในทาง practical เลยก็คือต่อให้ได้คำตอบไปมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนไม่ได้ช่วยอีลอนคือกว่ามันคอมเบนมิเตโซมเราอาจจะไปอยู่บนดาวอังคารกันหมดแล้วก็ได้มันยังไงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในแง่นี้เลยนะครับในถิ่นที่กันผมกำลังจะพูดโดยผมจะพูดเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือผมจะพูดถึงตัวบทความของเบย์ยี่เลยในหนังสือเรื่องนี้เรื่อง Dating the Nation How is an O-Nation หรือกำหนดเวลากำเนิดของชาติชาติโบราณมีอายุยาวเท่าไหร่ตามคำแปลของบทนี้นะครับว่าเบย์ยี่เขามีวิธีคิดข้อโต้แย้งอะไรต่อของคนที่เพิ่งพูดไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมจะพูดถึงกรณีของไทยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าตัวอย่างของเบรย์จะเป็นอังกฤษทั้งหมดแล้วมันจะค่อนข้างงงซึ่งผมเลยหยิบแนวคิดรายชาชาตินิยมของอาจารย์ธงชัยมาเพื่อให้เห็นภาพเฉยเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็คนพอจะเข้าใจได้มาว่าถ้าผมเป็นเบรย์มาวิจารณ์เนี่ยเขาจะวิจารณ์ว่าอะไรนะครับก่อนอื่นก็คือเบรย์เป็นพวกสมัยใหม่นิยมก็คือเชื่อว่าชาติเกิดในสมัยใหม่เท่านั้นและประกอบสร้างขึ้นด้วยไม่ใช่สิ่งจริงแท้เป็นมโนทั้งนั้นเลยนะครับโดยผู้สมัยใหม่นิยมที่เราจะคุ้นหูมากกว่าที่อาจารย์ชาตรีพูดไปบ้างก็จะมีเออร์เนสต์เกลเนอร์อิลิสฮอฟฟาวเบนเนดิกต์แอนเดอร์สันหรือครูเบนของพวกเรานี่เองนะครับซึ่งผมก็จะไม่ขอลงรายละเอียดตรงนี้เลยซึ่งเนื่องจากเบย์ยี่เป็นผู้สมัยใหม่นิยมเนี่ยเบย์ยี่จะไม่เห็นด้วยกับทั้งวอลเกอร์คอนเนอร์แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสมิธคือไม่เอาทั้งสองคนเลยแล้วก็ไม่เอาพวกที่เชื่อว่าชาติมีอายุ100ปี1000ปีคือไม่เอาเลยไม่เอาอย่างสิ้นเชิงเบย์ยี่ได้พูดตั้งแต่ต้นของบทนี้นะครับว่ากรอบวิเคราะห์ของสมิธโดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งไม่มีประโยชน์แรงมากครับคือบอกว่าที่การชาตีนำเสนอที่สมิธพูดมามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าชาติก่อนยุครัฐชาติสมัยใหม่คืออะไรเขาจินตนาการไม่ได้มันคืออะไรเขาไม่เก็ตสิ่งที่พวกคนคุยกันมาซึ่งสิ่งที่เบย์ยี่ทำก็คือชาติไหนที่ชอบคุยกันว่าเก่าแก่ที่สุดเขาบอกอังกฤษทุกคนคิดว่าน่าจะอังกฤษน่าจะเก่าแก่ที่สุดเป็นเกาะมีตำนานอะไรยาวนานดังนั้นเขาจะลองเทสให้ดูว่าอังกฤษมันเก่าจริงไหมหรือว่ามันชาติอังกฤษมันเกิดเมื่อโบราณจริงไหมในเบื้องต้นนะครับเบย์ยี่เขาได้เสนอการทดลองทางความคิดก็คือให้ลองจินตนาการกันก่อนที่จะลงรายละเอียดซึ่งให้ลองนึกถึงเกมแบบสู้แบบคัดออกหรือว่าถ้าพูดได้เข้าใจง่ายแบบเกมคล้ายๆแบบ Battle Royale ที่แบบเอามาสู้กันเนี่ยแล้วคนชนะก็เหลือแค่คนเดียวซึ่งถ้าเป็นเกมสมัยนี้ก็เป็นเกมพลักฟรีไฟหรืออะไรคือเรารู้อยู่แล้วว่าอินดีเอนของเกมอ่ะมันมีคนชนะ1คนแน่นอนทีนี้พอเราดูเกมพวกนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มานั่งดูทีมที่ชนะใช่ไหมเรามานั่งดูว่าเฮ้ยเขาชนะได้ยังไงเขาไปเล็งยิงฝ่ายตรงข้ามตรงไหนเขาชนะยังไงแล้วเราก็ให้เหตุผลกับมันไปซึ่งเหตุผลที่เราให้ทั้งหมดเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องแค่ฟุกก็ได้บังเอิญไปอยู่จุดนั้นบังเอิญโชคดีบังเอิญคลิกโดนแม่งตายพอดีอาจจะไม่ได้มีเหตุผลอะไรสำคัญ
ซึ่งกลับมาที่ชาติตรงนี้ก็คือการค้นหาชาติก็คือเรารู้อยู่แล้วชาติไหนชนะในปัจจุบันรู้อยู่แล้วเนี่ยชาติที่ชนะก็คือชาติไทยเนี่ยชาติอังกฤษชนะเพราะว่ามันมีอยู่ตอนนี้ไงพอกลับไปดูอดีตการกลับไปนั่งดูว่าทำไมชาติไทยถึงเป็นชาติไทยอยู่ทุกวันนี้ทำไมพระโคอังวะอะไรมันหายไปเนี่ยมันเป็นการกลับไปหาเหตุผลไปใส่เหตุผลให้มันเองอะว่าทำไมมันถึงชนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันชนะดังนั้นเขาบอกว่าพอเราเชื่อว่าอย่างเงี้ยแล้วเอกสารในอดีตมันก็ไม่ต่อเนื่องด้วยมันก็ปะติดปะต่อมันไม่เหมือนเรานั่งดูเกมเรายังนั่งดูได้ตลอดเกมเรายังเชื่อถือไม่ได้แต่นี่พอดูเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยมันจำไปจำมาได้ซ้ำปรากฏอยู่ในนี่นิดนี่หน่อยแล้วเราก็มาปะติดปะต่อกันเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าโอเคถ้าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยความต่อเนื่องของชื่ออะหมายถึงว่าความต่อเนื่องของการเจอชื่อนี้ในเอกสารเลื่อยมาในประวัติศาสตร์มันไม่สำคัญเราลองมาดูดีกว่าว่าคำนี้ที่เป็นชื่อชาติอ่ะถูกใช้ในความหมายไหนเช่นคุณใช้คำว่าอังกฤษในความหมายไหนคุณใช้คำว่าไทยในความหมายคำว่าไทยแปลว่าชาติไทยแปลว่าอิสระไทยแปลว่าอะไรมาดูดีกว่าว่าตอนเอกเวลาคำนี้มันปรากฏมันหมายความว่าอะไรทีนี้เบยี่ก็เลยบอกว่าอีเอจี้เขาให้คำว่าแบบกระบวนการเหลือรอดเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของสุ่มเอาอ่ะคือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องโชคล้วนๆนะถ้าชื่อนี้มันจะรอดมาได้อ่ะไม่เขาหมอไม่ได้ว่าทำไมชื่อมันถึงหายไปโอเคครับแล้วก็เข้าถึงกรณีอังกฤษเลยนะครับอังกฤษโดยที่บอกว่ามีงานของอังกฤษหลายชิ้นระบุว่าความเป็นอังกฤษเนี่ยเริ่มต้นที่งานของนักบุญบีทในงานประวัติศาสตร์ทางศาสนาของประชาชนชาวอังกฤษซึ่งเขียนขึ้นในคศ7331ก็คือตั้งแต่นานมากอะ731มีเขียนแล้วมีการใช้คำว่าอังกฤษแล้วด้วยโดยที่บอกว่าในเนื้อหาเนี่ยได้พูดถึงอัตลักษณ์และภารกิจของชาวอังกฤษที่ต่อสู้กับคนกลุ่มอื่นๆในเกาะบริเตนว่าเบย์ยี่ได้สรุปว่าในงานชิ้นนี้จะใช้คำว่า English people เลยนะเขาเขียนชัดเจนว่า English people แต่คำว่าอังกฤษที่ใช้อ่ะเขาไม่ได้หมายถึงชาติพันธุ์หรือชาติหรือภาษาเลยเขาบอกคำอังกฤษคือเขาเรียกหมายถึงความเชื่อในพลังของศาสนาคริสต์ที่เป็นคริสเตียนแบบโรมันคาทอลิกเท่านั้นก็คือคนอังกฤษหมายความว่าคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราไล่พวกอื่นออกไปไม่ได้มีความหมายชาติพันธุ์ meaning ของ English จึงแปลว่าคริสเตียนคาทอลิกไอ้คริสเตียนแบบโรมันใช้คำนี้ดีกว่าดังนั้นคำว่าอังกฤษจึงไม่ได้หมายถึงชาติพันธุ์หมายถึงชาวคริสเฉยๆอันนี้ข้อแรกเขาตัดทิ้งก่อนงานข้อเสนอแรกข้อเสนอที่2คืออัลเฟรดเดอะเกตอัลเฟรดเดอะเกตก็เป็นอีกช่วงเวลานึงที่นักประวัติศาสตร์ชอบกำหนดอัลเฟรดเดอะเกตนั้นอยู่ในช่วงศตวรรษที่9ก็คืออีก100ปีต่อจากงานของนักบุญบีทออกมาว่าเนี่ยความเป็นอังกฤษเกิดขึ้นแล้วในช่วงนี้ซึ่งเขาบอกว่าความเป็นอังกฤษเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากการพิพาทระหว่างผู้ปกครองชาวแองโกลแซกซอนกับชาวเดนิชซึ่งพระองค์อ่ะตัวอัลเฟรดเดอะเกตย้ำเลยนะว่าพอพิพาทกันเนี่ยอ่ะมีคู่ขัดแย้งมีความเป็นอื่นแล้วเขาบอกเนี่ยเขาก็เลยเขาเป็นคนอังกฤษแล้วก็มีการสั่งว่าให้แปลงานของสันตะปาปาเกเกอรี่และงานของนักบุญบิดพอแปลมาก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะแถมยังเลือกอาณาจักรตัวเองว่าแองโกลแลนด์แองโกลแลนด์ก็คือเป็นอังกฤษนั่นแหละมีองค์ประกอบ3อย่างแล้วแถมยังมีดูจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานเพราะว่าตัวงานของนักบุญบิดเมื่อ100ปีที่แล้วก็พูดถึงความเป็นอังกฤษงั้นองค์ประกอบมี4อย่างเลยมีทั้งกษัตริย์ที่เรียกตัวเองว่าอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษแปลงานเป็นภาษาอังกฤษมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปได้เรียกชื่ออาณาจักรก็อังกฤษในเวลาเดียวกันซึ่งมันก็ดูจะอังกฤษอังกฤษแล้วนะแต่เบยี่ก็ขัดคอเบยี่บอกว่ามึงต้องแยกระหว่างโครงการกับผลลัพธ์แม้ว่าสิ่งที่อัลเฟรดเดอะเกรททำเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่มันจะดูเหมือนจะสร้างชาติอังกฤษเต็มที่แต่มันก็จำกัดอยู่ในชนชั้นนำเท่านั้นข้อที่1ประชาชนทั่วไปไม่เคยรู้สึกเลยว่ามีภาษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมร่วมกันแต่อย่างใดอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะอีกไม่นานปุ๊บพวกนี้ก็โดนชาวนอร์บันบุกยึดไวกิ้งทำลายโครงการยังไม่ทันเริ่มเท่าไหร่ยังไม่ทันบูรณาการก็เจ๊งก่อนแล้วคือถ้าใครอยากเห็นภาพก็ไปดูซีรีส์ไวกิ้งใน Netflix ก็มีลงซึ่งมันก็สนุกดีนะครับไปดูได้ดังนั้นคำว่าอังกฤษในแง่นี้ของเบยี่ก็คือมันล้มเหลวมันไม่สำเร็จมันถึงจะมีจริงแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ประสบความสำเร็จเลยต่อมาในการปกครองชาวนอร์มันพอชาวนอร์มันมายึดเกาะอังกฤษได้แล้วเนี่ยคำว่าอังกฤษถูกเปลี่ยนความหมายอีกเป็นว่าคำว่าอังกฤษหมายถึงชนชั้นล่างหรือผู้ถูกใต้ปกครองเท่านั้นก็คือกูเป็นคนปกครองเป็นนอร์มันไงอังกฤษมึงก็คือคนที่อยู่ใต้ปกครองก็คืออังกฤษทั้งหมดดังนั้นคำว่าอังกฤษสำหรับถ้าใครถ้าคนชนชั้นสูงถูกเรียกว่าอังกฤษอ่ะกลายเป็นเรื่องน่าอับอายด้วยอ่ะ
คําว่าอังกฤษจะเป็นชาติจะไม่ก็คือไม่ได้มีความหมายเชิงชาติพันธุ์หรือชาติเลยเพราะว่ามันเป็นคนแทนได้ปกครองอ่ะอาจจะมีมีนิ่งแบบแย่ในทางในเนกาทีฟแล้วคนก็ไม่ได้อยากรับคำนี้ด้วยซ้ำคุณจะภูมิใจในความเป็นอังกฤษได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันเรียกผู้ได้ปกครองว่าอังกฤษดังนั้นมีที่บอกว่าในแง่เนี้ยอังกฤษก็ยังไม่ได้หมายถึงชาติเลยชาติชาติพันธุ์แล้วต่อมาเมื่อเขตปกครองอังกฤษอ่ะมันเจริญขึ้นคำว่าอังกฤษก็สถานะดีขึ้นตามเพราะมันรวยไงคำว่าอังกฤษก็ยังถูกใช้ในความหมายว่าซิวิไลซ์กว่าชาวไอริชและเวลก็คือคำว่าอังกฤษมีความหมายว่าเหนือกว่าอีกพวกหนึ่งอ่ะไม่ได้มีความหมายถึงชาติพันธุ์อยู่ดีก็แค่นั้นแหละคำว่าอังกฤษก็ยังไม่ได้มีความหมายถึงชาติพันธุ์หรืออะไรช่วงเวลาต่อมาอีกช่วงหนึ่งนะที่คนก็ใช้กันเยอะก็คือสงครามร้อยปีที่เกิดการเนี่ยมีการลบช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ถูกใช้กำเนิดชาติอังกฤษแล้วก็ความเป็นอังกฤษมากที่สุดช่วงหนึ่งเลยกษัตริย์หลายพระองค์ของอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยเชื่อในเรื่องเรียกเชื่อในความเป็นอังกฤษความเป็นฝรั่งเศสและก็คิดว่าตัวเองกำลังปกป้องชาติอยู่แถมยังเรียกร้องให้ประชาชนของพระองค์เนี่ยประชาชนชาวอังกฤษและฝรั่งเศสปกป้องอาณาจักรตนเองด้วยก็ดูจะมีมวลชนแล้วด้วยนะในสงครามร้อยปีแต่ในสายตาเบยี่เขาบอกว่านั่นแหละมันเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ราชบัลลังก์เท่านั้นประชาชนไม่ได้อยากจะตายไว้ชาติอะไรมันเป็นเรื่องที่ปกป้องราชบัลลังก์เท่านั้นเฉยซึ่งความสำเร็จและความโศกเศร้าเสียใจการเสริมฉลองอะไรทั้งหมดก็มุ่งไปที่ตัวกษัตริย์และชนชั้นนำอยู่ดีประชาชนไม่ได้มีคุณค่าความหมายอะไรนอกจากเป็นทหารหรืออะไรประมาณนี้นะครับที่อย่างที่เบยี่เสนออัตลักษณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องของชนชั้นนำและราชบัลลังก์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนสามัญแต่อย่างไรเลยแล้วก็ยุคต่อมาก็ถูกใช้อีกนี่เขาขัดมา3ยุคแล้วยุคประมาณเขาก็คือยุครีฟอร์เมชันยุคปฏิรูปศาสนาเขาบอกว่าเมื่ออังกฤษได้สถาปนาศาสนาจักรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกษัตริย์อังกฤษขึ้นโดยการที่อังกฤษเปลี่ยนไปนับถือโปรเตสแตนต์ก็ทำให้อังกฤษน่าจะมีชาติในลักษณะเป็นชาติโปรเตสแตนต์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าแยกตัวเองออกมาจากคริสตจักรโรมันแคทอลิกก็ดูมีอาณาเขตอะไรของตัวเองแล้วชาติอังกฤษจึงได้เกิดขึ้นแล้วเพราะแบบแล้วนอกจากนั้นก็มีการแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งจะมีแนวคิดที่คนใช้เยอะมากเรื่องการแปลไบเบิลเป็นภาษาถิ่นแล้วทำให้เกิดชาติแล้วก็เกิดการแพร่หลายของวรรณกรรมภาษาอังกฤษอย่างเช่นเชกสเปียร์ก็คือมีวรรณกรรมด้วยมีการอ่านที่ทำให้ทุกคนน่าจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันเป็นคนชาติเดียวกันแต่เบยี่ก็ขัดก็บอกว่าจริงๆนิกายก็คือนิกายไม่เคยเป็นชาติโปรเตสแตนต์ก็เป็นได้แค่นิกายไม่ใช่ชาติไม่เอาเบยี่ไม่เอาด้วยนะครับรวมทั้งยังสร้างความแตกแยกมากกว่าจะรวมคนอังกฤษเข้าด้วยกันคือทำให้คนแตกแยกกันมากกว่าเดิมไม่ได้จะรวมกันสักกระติ๊ดเดียวส่วนวรรณกรรมของเชกสเปียร์ก็เป็นการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับอังกฤษแค่ชนชั้นสูงและกษัตริย์เท่านั้นประชาชนก็เป็นเพียงตัวตลกที่นำความเสื่อมเสียมาสู่อังกฤษแสดงว่าเขาไม่เคยนับประชาชนรวมอยู่ในแก๊งเดียวกันคนละแก๊งอยู่ดีนะครับกล่าวคือชาติไม่ได้หลอมรวมคนอังกฤษเข้าเป็นหนึ่งเดียวยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้ทำให้ชนชั้นสูงและประชาชนเห็นตัวเองเป็นพวกเดียวกันอย่างที่ชาติมักจะอ้างเสมอสรุปก็คือตามข้อเสนอของเบยี่ตั้งแต่การเกิดอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่7จนถึงแต่ศตวรรษที่17คือพันร่วมพันปีเบยี่บอกไม่เอาสักอย่างเลยที่เสนอมาทั้งหมดชาติที่เกิดขึ้นเป็นชาติที่ปรากฏอยู่ในอัตลักษณ์ของชนชั้นนำหรืออัตลักษณ์ของราชบัลลังก์ทั้งนั้นขบวนการชาตินิยมจึงไม่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะรูปแบบใดเลยก่อนสมัยใหม่นี่คือข้อเสนอของเบยี่คือไม่เอาสมิธไม่เอาวอลเคอร์คอนเนอร์ไม่เอาเลยครับถึงตรงนี้ผมก็ต้องขอสรุปว่าสิ่งที่ดังนั้นอ่ะเหมือนที่ผมพูดตอนต้นอ่ะปัญหาเรื่องชาติเป็นปัญหาทฤษฎีโดยแท้ปัญหาหลักของมันจึงกลายเป็นเรื่องของการนิยามเนี่ยคล้ายๆมันเหมือนกับการเถียงว่าสรุปปลาวาฬกับปลาดาวเป็นปลาหรือเปล่าอ่ะคือคุณเทสซีเรียสมันแค่ไหนมันจะเป็นปลาหรือมันไม่เป็นปลาสำหรับสามัญชนมันไม่ใช่เรื่องสำคัญไงแต่ถ้าคุณเรียนประมงคุณเรียนสัตว์น้ำคุณจะบอกปลาวาฬเป็นปลาโดนตบแน่เชื่อว่าหลังมันเป็นเรื่องที่เรื่องแบบนักวิชาการที่พยายามศึกษาเรื่องชาติหรือเข้ามายุ่งเรื่องนี้คุณก็ต้องเทคมันซีเรียสว่าสรุปชาติของคุณคืออะไรถ้าคุณไม่เทคมันซีเรียสคุณก็ไปทำเรื่องอื่นคือไปทำเรื่องอื่นคุณจะไปทำทำไมเพราะว่ามันหากินไม่ได้มันไม่ได้มีประโยชน์ถ้าคุณจะคิดจะทำมันคุณก็ต้องทำให้มันซีเรียสหน่อยนะครับแล้วก็แต่ว่ากลับมาที่เรื่องชาติอีกนิดนึงก็คือทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้นักวิชาการเขายอมรับว่าชาติต้องเป็นของมวลชนนี่คือข้อสรุปร่วมกันก็มีของมวลชนในระดับนึงแต่ว่าแค่ไหนเขาบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่เขาต้องเอาคนด้วยเขาไม่เอาแค่บางส่วนแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นการนิยามตนเองด้วยไม่ใช่ดูคนอื่นนิยามเช่นฉันเป็นคนนี้ไม่ใช่ดูชี้หน้าแล้วบอกว่ามึงเป็นใครแต่มึงเป็นเสื้อแดงเป็นเสื้อเหลืองนะครับคนนั้นเขาไม่เคยยอมรับก็ไม่นับไง
ครับแล้วก็คำว่าอังกฤษนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เวที่สรุปก็ง่ายก็คือชาติที่คนทั่วโลกน่าจะเห็นคล้ายๆองค์การมันน่าจะเก่าแก่ที่สุดอย่างอังกฤษเขายังไม่เอาแล้วเขาพิสูจน์เลยว่ามันไม่ใช่ชาติดังนั้นชาติอื่นก็ยิ่งไม่น่าจะมีครับก็ในส่วนแรกผมก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนไทยก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นขอบคุณมากครับโอเคฮะเริ่มงงกันมาไม่งงนะโอเคดีนะฮะคุณนิทัศน์บอกไม่งงนะห้ามใครงงโอเคนะครับแต่ว่าผมก็จริงๆผมอ่านบางส่วนจริงๆผมว่ามันมีความซับซ้อนเยอะนะครับทีนี้ตอนนี้เราเริ่มจะเห็นเขาลางอะไรบางอย่างแล้วแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีปมปัญหาบางอย่างซึ่งอาจจะถกกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้คนที่จะช่วยเราในการที่จะคำทางได้นะฮะตาบอดก็ต้องคำชาติคำช้างกันไปนะฮะแต่ว่าในบทที่อาจารย์เขียนเนี่ยนะอาจารย์ธเนศเขียนเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นบอกว่าการความสับสนเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตนะฮะการเข้ามาในใช้ชีวิตภายใต้รัฐประชาชาติหรือว่า nation state เนี่ยก็ยิ่งสร้างความสับสนให้กับชีวิตมากขึ้นนะฮะก็อย่างที่เราได้ฟัง3ท่านก็จะเห็นแล้วว่ามันมีดีเบตที่ค่อนข้างจะลึกพอสมควรแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในรัฐประชาชาติเนี่ยดูเป็นเรื่องที่น่าสับสนมากนะฮะยิ่งเป็นนักวิชาการในรัฐประชาชาติยิ่งน่าสับสนใหญ่นะฮะงั้นก็ให้เวทีกับอาจารย์ธเนศเลยครับในการที่จะช่วยเราคลำทางตรงนี้ฮะโอเคนะครับสวัสดีนะครับผมจะทำให้ยิ่งสับสนมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะไม่พูดในสิ่งพวกนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมจะพูดเรื่องว่าเมื่อใดจึงไม่ค่อยจะเป็นรัฐประชาชาตินะครับผมใช้คำว่ารัฐประชาชาติผมจะไม่ใช้คำว่ารัฐชาตินะครับผมเป็นคนที่ย้ำสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาและผมคิดว่านี่คือจุดสำคัญนะครับเมื่อฟรานซิสฟุกุยาม่านะครับประกาศชัยชนะของเสรีนิยมหรือฝ่ายเสรีประชาธิปไตยหลังจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินการต่อสู้กันเรื่องการกระจายทรัพยากรว่าใครจะได้อะไรเท่าไหร่นั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของการตกเถียงอีกต่อไปเส้นทางเสรีนิยมใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหนักแน่นกว่าเดิมได้กลายเป็นวิถีชีวิตเช่นวิถีที่ทุกคนจะต้องจัดระเบียบในทางการเงินนะครับเมื่อการเมืองเรื่องของการแบ่งสรรทรัพยากรผ่านการต่อสู้ทางชนชั้นจบลงนะครับการเมืองของการยอมรับหรือ politics of recognition ได้กลายมาเป็นวิธีสำคัญของโลกตะวันตกวิธีการเมืองที่ทำให้ politics of identity การเมืองแห่งอัตตา politics of self และอะไรอื่นมีบทบาทมากยิ่งขึ้นหลังจากการต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยผู้หญิงรับร่วมเพศคนพื้นเมืองสิทธิสัตว์และธรรมชาติได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญของการเมืองที่ทำให้ทุกคนถูกนับรวมเข้ามามากกว่าจะถูกกันออกไปการต่อสู้เพื่อการยอมรับ reporting of recognition จะเพิ่มพื้นที่ของการต่อสู้นะครับเราก็จะเห็นได้ในงานของ Axel Honneth นะครับสำหรับผู้ที่ต่อสู้ผ่านการเมืองในเรื่องของการผูกขาดทรัพยากรที่กระทำผ่านการต่อสู้ทางชนชั้นเห็นว่าการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ลดความสำคัญของการเมืองเรื่องชนชั้นแต่สำหรับคนหลายคนอัตลักษณ์ไม่ได้หมายถึงการยกเลิกการต่อสู้เรื่องทรัพยากรและ politics of distributionการเมืองเรื่องการยอมรับในเรื่องอัตลักษณ์คือหัวใจหลักทางการเมืองของโลกหลังการสิ้นสุดลงของความคิดปรัชญาประวัติศาสตร์หรือ the end of history the history ตัวใหญ่นะครับ capital letter การกดขี่ทำร้ายร่างกายทางอัตลักษณ์เป็นประเด็นสำคัญของการต่อสู้ทางอำนาจและการปลดปล่อยการเมืองเรื่องอัตลักษณ์เป็นหัวใจสำคัญที่จัดระเบียบจำแนกประเภททางการเมืองออกเป็นกลุ่มเช่นสีผิวเพศมุสลิมแคทอลิกคนหนุ่มคนแก่ความหลากหลายของการเมืองอัตลักษณ์ขยายตัวไปอย่างไม่หยุดยั้งจากการแยกประเทศไปสู่การแยกตามช่วงอายุเจเนอเรชันไปสู่การแยกตัวของเพศทำให้นามประเทศและเพศเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นปริมาณอัตลักษณ์ที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เห็นถึงการกดขี่เอารัฐเอาเปรียบที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้โครงสร้างของรัฐประชาชาติที่มุ่งสร้างความเป็นเอกพันธ์หรือ homogenization ที่มีความหลักที่ความหลากหลายถูกทำลายด้วยการหล่อล้อมรวมใหม่นะครับเช่นมาจากแหล่งกำเนิดไหนนะครับก็ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาที่เราเรียกว่า civic nation ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐประชาชาติแบบ ethnic nation หรือจะเป็นแบบ civic nation นะครับต่างก็มุ่งไปสู่ความเป็นเอกพันธ์ที่มีปัจเจกชนมีเป้าหมายร่วมกัน
เพียงแต่เป้าหมายที่มีร่วมกันของการเมืองอัตลักษณ์คือการทำลายล้างการควบคุมและการครอบงำของโครงสร้างอำนาจโครงสร้างอำนาจที่มีเชื้อชาติสีผิวศาสนาเพศที่แตกต่างไปจากกลุ่มของตัวเองเป็นผู้ครองอำนาจด้วยความหลากหลายของอัตลักษณ์ทำให้ไม่มีใครรอดพ้นไปจากการโจมตีว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจนะครับเบอร์นีแซนเนอร์ดีโดนไปหนักๆเต็มๆล่าสุดนะครับคนทุกคนกลายเป็นเหยื่อของอำนาจเหล่านี้ไม่มีใครรอดพ้นไปได้เพราะในท้ายที่สุดบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ใช้อำนาจกับใครสักคนขับใครสักคนหนึ่งเช่นผู้ชายผิวสีทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถูกผู้หญิงทำร้ายลูกลูกทำร้ายเพื่อนเพื่อนทำร้ายสุนัขจากการเมืองอัตลักษณ์ของกลุ่มผิวสีกลุ่มผู้หญิงกลุ่มพิทักษ์เด็กไปจนถึงกลุ่มรักสัตว์กลุ่มไม่กินสัตว์กลุ่มมังสวิรัติกลุ่มวีแกนกลุ่มที่ใช้สรรพนามเรียกตัวเอง non-binary และอะไรมากมายย่อมทำให้ความขัดแย้งของหน่วยอัตลักษณ์ของกลุ่มต่างๆมีความขัดแย้งได้ตลอดเวลาถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆทุกๆคนนะทุกๆคนที่เป็นสมาชิกได้หลายต่อหลายกลุ่มก็พร้อมที่จะขัดแย้งกับคนทุกๆคนคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจเท่านั้นแต่ยังตกเป็นเหยื่อของโครงสร้างอำนาจที่ไม่เพียงแต่ผลักให้ผู้คนเหล่านี้เป็นคนนอกเท่านั้นแต่ยังถูกกดขี่และทำลายคนเหล่านั้นในขณะเดียวกันคนบางกลุ่มก็เป็นเหยื่อก็กลับไปอยู่ในโครงสร้างอำนาจที่พร้อมจะทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเหยื่อเมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นเหยื่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นปีศาจทุกๆคนก็จะพร้อมที่จะเป็นปีศาจและเป็นเหยื่อในเวลาเดียวกันเพียงแต่ปีศาจแต่ละตัวไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันการแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มย่อยๆตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทำให้โครงสร้างประชาชาติที่มีความเอกพันธ์เป็นเอกพันธ์ทางวัฒนธรรมนั้นอ่อนแรงลงเส้นทางการเมืองที่เราเรียกว่าทรายบริซึมกลายมาเป็นคำสำคัญและสร้างความสั่นสะเทือนให้กับรัฐประชาชาติความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแยกย่อยที่ได้รับการตอบสนองทางนโยบายทางการเมืองด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมมัลติคัลเชอริซึมในช่วง1970มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเมื่อวัฒนธรรมถูกทำให้มีความเป็นการเมืองเช่นเอาวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ถูกกดขี่ไปใช้ที่เราเรียกว่า cultural appropriationโดยกลุ่มคนต่างวัฒนธรรมเป็นพวกที่มีอำนาจในสังคมเช่นอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอำนาจไม่ได้รู้สึกถึงการถูกกดขี่ของอาหารทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารไปจนถึงวิธีการกินเช่นการใช้มือกินอาหารไปจนถึงการกินอาหารที่กลุ่มชาติพันธุ์มีอำนาจไม่ยอมรับเช่นการกินสุนัขเป็นต้นด้วยสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ครองอำนาจทำให้การตัดสินใจทางวัฒนธรรมกลายมาเป็นประเด็นสำคัญเช่นการกินด้วยมือเป็นสิ่งที่ไร้ซึ่งอารยะการกินจะต้องกินด้วยอุปกรณ์ตามวิถีตะวันตกเท่านั้นการมีมาตรฐานเดียวที่ถูกต้องและเหนือกว่าของตะวันตกทำให้อะไรที่ตะวันตกทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดเพียงแต่การประเมินค่าด้วยมาตรฐานของคนผิวขาวเจ้าอาณานิคมนั้นเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องภายใต้วิถีแห่งรังอาณานิคมภายใต้สำนึกและความหลากหลายทางนโยบายทางวัฒนธรรมสิทธิและการเมืองอัตลักษณ์ที่พิทักษ์วิถีชีวิตของผู้คนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ที่ครองอำนาจนั้นไม่ได้เป็นได้รับการยอมรับอีกต่อไปการสอนทำอาหารต่างชาติของพวกกัวชื่อดังกอร์ดอนแรมเซย์กับรายการเดินทางไปทำอาหารของ National Geographic ที่ชื่อว่าอันชาติได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากถึงแม้ว่าจะเป็นการตีความของกอร์ดอนแรมเซย์เองมากกว่าจะเป็นเรื่องวิธีการกินของสังคมนั้นเองก็ตามในขณะเดียวกันการยึดมั่นความเป็นของแท้และ authenticity เป็นวิถีและความคิดที่สำคัญของสังคมนอร์ทแอตแลนติกความรู้สึกผูกพันที่อยู่กับอาหารเป็นอะไรที่ตายตัวสำหรับคนที่เติบโตมาพร้อมกับอาหารและการปรุงอาหารจานนั้นแบบหนึ่งการต่อรองว่าจะเป็นอะไรแบบอื่นนั้นทำไม่ได้ง่ายในอาหารอัตลักษณ์กลับไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจที่มักจะถูกกำกับด้วยตัวเลขทำให้บวกบวกลบคูณหารต่อรองออกมาเป็นตัวเลขสามารถที่จะทำได้ภายใต้สำนึกของความเป็นกระดุมผีอัตลักษณ์จึงไม่ใช่มีแค่ rationality ของปัจเจกชนที่รู้ว่าเป้าหมายตนเองต้องการคืออะไรแต่ยังเป็นเรื่องของความทรงจำอารมณ์ความรู้สึกผูกพันและความคุ้นเคยสำหรับวิถีทางของการเมืองหลังอาณานิคมวัฒนธรรมอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นจึงถูกเรียกร้องให้มีการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันสำหรับการทำอาหารพ่อครัวคนดังนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการตีความอาหารเพราะยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารมูลค่ามหาศาลที่คนเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ครองอำนาจได้ประโยชน์จากการขายอาหารต่างวัฒนธรรมในราคาแพงในขณะที่คนทำอาหารขายอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นอาหารราคาถูกกลับไม่สามารถขายอาหารราคาแพงของในแบบพ่อครัวมากแม่ครัวมีระดับเช่นมิชลินเป็นต้น
สถานะของผู้อพยพกับขายฐานอาหารแบบเดียวกันในราคาที่แตกต่างกันในร้านหรูก่อให้เกิดความไม่พอใจเพราะรายได้ที่เกิดขึ้นจากว่าใครเป็นผู้ทำผู้ขายมากกว่าจึงนำไปสู่ประเด็นที่ว่าคนที่จะขายอาหารชาติพันธุ์ได้นั้นจะต้องเป็นคนในชาตินั้นๆหรือไม่การไม่ยอมรับการใช้ประโยชน์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอำนาจแสดงการต่อต้านอำนาจทางชนชั้นก่อให้เกิดความเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำวิกติมพุทธของโครงสร้างอำนาจเป็นผลพวงของการขยายตัวของยุโรปในศตวรรษที่16ไปยังลาตินอเมริกันเป็นต้นมาก่อนที่โครงสร้างอำนาจของยุโรปจะแพร่กระจายไปทั่วโลกในเวลาต่อมาจนกลายมาเป็นยูนิเวอร์ซัลภายใต้พลังของคริสตศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาทอลิกในเริ่มแรกการค้าแอตแลนติกและการค้ามะนิลาแกลอนได้กลายมาเป็นเส้นทางการค้าที่ยาวที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นการค้าทาสที่ขยายตัวอย่างมากนำไปสู่การบังคับย้ายถิ่นที่มหาศาลได้วางรากฐานให้กับสายสัมพันธ์ที่นำไปสู่การต่อสู้เรื่องสีผิวและสิทธิในทวีปอเมริกาในเวลาต่อมาการขับไล่จักรวรรดินิยมและการปลดปล่อยเป็นพายุทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ยังทรงพลังมาจนถึงทุกวันนี้ทวีปอเมริกาเป็นทวีปของคนยุโรปอพยพก่อนหน้าที่จะเกิดการบังคับการย้ายถิ่นคนดำในฐานะทาสที่ในท้ายที่สุดคนพื้นเมืองเองก็ได้กลายมาเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดขี่มาตั้งแต่คนผิวขาวอพยพเข้ามาการปลดปล่อยจากอาณานิคมในฐานะกลไกสำคัญของโมเดิร์นิตี้เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดวิถีหลังอาณานิคมหรือ postcolonial ร่วมประสานเสียงกับการต่อสู้เพื่อกลุ่มที่ไม่ได้ถูกนับรวมหรือไม่ได้มีโอกาสชื่นชมผลประโยชน์ของทรัพยากรต่างๆแม้ว่า postcolonial จะติดกับดักภายใต้กรอบคิดสภาวะสมัยใหม่ก็ตามเมื่อความเป็นสภาวะสมัยใหม่ไม่สามารถแยกออกจากความเป็นอาณานิคม rationality ตามข้อเสนอของอานิบาลกิโจโนในปี1990นั้นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการชาตินิยมและกระบวนการสร้างรัฐประชาชาติไม่สามารถที่จะแยกขาดออกจากสภาวะสมัยใหม่และความเป็นอาณานิคมได้กระบวนการสร้างชาติหรือ nation building ที่เป็นจุดยืนที่ชัดเจนในจุดเริ่มต้นของ Walker Corner ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการจัดระเบียบในทางเศรษฐกิจเช่นเงินตราระบบเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังดำเนินไปพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า rationalization ที่ดำเนินไปพร้อมกับวิถีชีวิตองค์กรและโครงสร้างประชาหรือ cognitive structure กระบวนการสร้างรัฐประชาชาติที่เป็นส่วนสำคัญของพัฒนาการจากรัฐสมัยใหม่รวมศูนย์บ่งบอกถึงกระบวนการของความเป็นอารยะที่เริ่มต้นจากการทำให้อยู่กับความเป็นคริสเตียนหรือ christianization สภาวะของความเป็นอาณานิคมบรรดาพร้อมกับโครงสร้างอำนาจในทางการเมืองและเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของชุดความรู้ที่เราเคยชินนะครับที่เราเรียกว่า episteme การต่อต้านโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจขับไล่อาณานิคมไม่ได้หมายความถึงการต่อต้านยานวิทยาเสมอไปชาตินิยมจากลาตินอเมริกาไปจนถึงหลังสงครามโลกที่2ไม่ได้หมายถึงการทำลายล้างยานวิทยาความคงเส้นคงวาของสภาวะสมัยใหม่จำเป็นต้องมีเส้นทางก็ไม่ได้ดำเนินไปตามแบบเส้นตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดเรื่องเวลาทั้งนี้ระบบอาณานิคมได้สถาปนาการรวบรวมศูนย์และจัดระเบียบทางเวลาให้กับโลกยานวิทยาเช่นทางเวลาเป็นยานวิทยาที่มาจากสังคมแอตแลนติกเหนือหรือยานวิทยาแบบยุโรปเป็นศูนย์กลางสำหรับยานวิทยาที่สถาปนาระบบคิดให้กับโลกผ่านระบบอาณานิคมและการจัดระเบียบโลกที่ปฏิบัติการผ่านสถาบันการศึกษาเช่นผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ทั้งหมดนั้นเป็นหน่วยปฏิบัติการระยะไกลของโครงสร้างอำนาจแห่งสภาวะสมัยใหม่และความเป็นอาณานิคมเช่น Pontifical Catholic University of Chile กับเสรีนิยมใหม่กับสำนักชิคาโกเป็นต้นยานวิทยาเป็นกลไกของการทำให้เป็นตะวันตกwesternization โดยประวัติศาสตร์ความเป็นตะวันตกถูกกำกับด้วยการทำให้เป็นคริสเตียนหรือ christianization ที่เป็นศาสนาจากโลกตะวันออกเส้นทางของศาสนาคริสต์เองก็ถูกทำให้เป็นจักรวรรดิพร้อมกับจักรวรรดิโรมันนับตั้งแต่การท้าทายอำนาจของพระสันตะปาปาโดยการปฏิรูปศาสนาโปรเตสแตนต์ก็ยังถูกท้าทายโดยตลอดในท้ายที่สุดระบบคิดแบบคริสต์ยังถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพระเจ้าของเอกาธิปไตยนิยมสูญหายไปหลังอาณานิคมระบบคิดแบบคริสต์ศาสนาที่มีพระเจ้าได้กลายมาเป็นมาตรฐานสำคัญการหันเหออกจากยานวิทยาแบบคริสต์ทั้งแบบอิงเทววิทยา
และแบบ secularize ที่ไร้ซึ่งพระผู้เป็นเจ้านั้นบ่งบอกถึงเส้นทางสำคัญของการสลายความรู้ที่เป็นตะวันตกหรือ de-westernization ถึงแม้อาณานิคมจะหมดสิ้นไปแล้วแต่โครงกระดูกของอาณานิคมได้สถาปนาวิถีชีวิตและระบบคิดให้กับเราผู้คนที่ผ่านกลไกการศึกษาภาคบังคับและสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง university หรือมหาวิทยาลัยที่แสดงความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวในฐานะยูนิของความรู้ที่หมุนกลับหรือเวอร์โซไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวที่ให้ความเป็นเอกภาพนั้นเป็นกลไกสำคัญของรัฐประชาชาติรูปแบบของรัฐประชาชาติเป็นองค์กรทางการเมืองที่สำคัญที่ถูกจัดระเบียบผ่านกลไกของระบบที่เราเรียกว่า international relation ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาจากการเสื่อมสลายของจักรวรรดิคริสตศาสนาโดยในระยะเวลาต่อมาก็ถูกปฏิบัติการของกระบวนการทางความคิดแห่งยุค enlightenment ของยุโรปตะวันตกสลายให้เป็นเรื่องเพียงแค่ทางโลกหรือ secularizeการสร้างรัฐประชาชาติจึงเป็นการสร้างอาณาจักรของชาวคริสต์ที่ไร้ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าเพราะรัฐประชาชาติได้เข้ามาแทนข้าพระผู้เป็นเจ้าในสมการนี้แทนเสร็จแล้วขอบคุณครับเป็น final remark ที่อาจจะต้องกลับไปขบคิดต่อนะครับเมื่อกี้ฟังทันบ้างอันนี้อาจารย์จะเผยแพร่ได้ไหมฮะไม่เผยให้ฟังเดี๋ยวตรงนี้ถ้าฟังไม่ทันไปฟังในไลฟ์ต่อนะฮะมีอะไรให้ขบคิดเยอะนะครับจะต่อรอบสองเลยหรือว่าจะให้มีคำถามบ้างก่อนคำถามเนาะโอเคก็เอาคำถามรอบแรกก่อนนะครับแล้วก็ถ้าวิทยากรอยากจะมีอะไรจะเสริมขึ้นมาก็ตามสะดวกเลยนะครับเป็นโอเพนฟลอร์นะฮะเชิญเลยครับคุณเริ่มด้วยคุณอ๋อโอเคจะให้น้องก็ได้ให้จันคุณพิพัฒน์จะได้ไม่ต้องเดินผ่านกล้องมีคำถามอะไรไม่เอ่ยถามได้เลยเปิดไมค์นิดนึงได้ขึ้นโอเคครับฟังทั้ง3 4ท่านแล้วก็จริงๆ3ท่านก่อนละกันก็คือเหมือนกับที่อาจารย์ชาตรีบอกเลยก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยคือฟังแต่ละคนไปเนี่ยรู้สึกว่าพอฟังคนนั้นก็เห็นด้วยฟังคนนี้ก็เห็นด้วยจริงๆซะด้วยนะครับคือแบบตอนแรกฟังอาจารย์เก่งกิจก็ผมก็เห็นด้วยอาจารย์เก่งกิจฟังอาจารย์ชาตรีก็เห็นด้วยอาจารย์ชาตรีพอฟังคุณนี้ก็เห็นด้วยกับอีกเห็นด้วยเหมือนกันแต่ก็ติดใจคนสุดท้ายที่สุดอะครับนักวิชาการชื่ออะไรนะผมลืมเบย์ยี่เขายกตัวอย่างอังกฤษเนาะแล้วก็จริงๆอังกฤษก็สนุกเพราะว่าคุณพูดขึ้นมาว่าอังกฤษเนี่ยมีความพยายามที่จะสร้างความเป็นอังกฤษตัวเองใช่ไหมตอนมันมาเกิดพังเอาตอนไปแพ้รบแพ้วิลเลียมผู้พิชิตแล้วโดนฝรั่งเศสยึดแล้วมันก็มีเกร็ดว่าช่วงนั้นเนี่ยพอฝรั่งเศสยึดปุ๊บเนี่ยภาษาอังกฤษมันกลายเป็นภาษาชนชั้นล่างเลยแล้วในวังก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็เลยพังไปทีนี้ผมก็เกิดสนใจขึ้นมาเขาพูดถึงอังกฤษมันไม่ได้เป็นชาติที่เก่าแก่ขนาดนั้นเพราะว่ามีการแบบไม่ได้รวมใจกันจริงๆแต่ทีนี้มันมีการยกข้ออ้างของคือผมก็เลยคิดว่าแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าใช้ความคิดของเบยี่มาวิเคราะห์ฝรั่งเศสล่ะครับฝรั่งเศสเนี่ยช่วงที่สงครามร้อยปีเนี่ย เขาก็อ้างว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมใจของเขาเหมือนกันแล้วก็ยกตัวอย่างโจนอฟอาร์ขึ้นมาแล้วโจนอฟอาร์ก็เป็นหญิงสาวลูกชาวบ้านด้วยแต่ว่าดันมาหนุนกษัตริย์อย่างนี้เนี่ยจะถือว่ามันเป็นแบบราชประชาสมาสัยได้ไหมในความคิดของเบยี่หรือว่าอย่างเคสของฝรั่งเศสเนี่ยจะถือเป็นชาติแรกได้ไหมหลังจากเกิดมันการปฏิวัติรัฐประชาชนขึ้นมาครับแล้วเบยี่เขาพูดถึงอย่างคนที่ชอบอ้างความเก่าแก่ก็คือมีจีนเหมือนกันเขาพูดถึงจีนไหมว่าจีนมันเก่าแก่จริงอย่างที่เขาชอบเพลงว่าจีน4,000ปีหรือเปล่าครับก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันของฝรั่งเศสผมไม่ได้รู้ละเอียดแต่รู้สึกว่าจะมีสักคนเขียนว่าโจนอฟอาร์คเนี่ยเป็นกรณีที่ยกเว้นน่ะเขาพูดเลยว่ากรณีโจนอฟอาร์คเป็นกรณีที่น่าขบคิดว่าสรุปมันพอรับได้ไหมแต่ทีนี้เวลาข้อเสนอของเบยี่มันจริงอ่ะพอเขาเอามวลในแง่ของมวลชนน่ะคุณเรียกตัวเองคนฝรั่งเศสจริงหรือเปล่าไง
คือชาวนาที่ถูกเกณฑ์ไปลบอะต่อให้โจนอปาก็เถอะคุณกำลังปกป้องใครคุณกำลังปกป้องคริสเตียนคุณกำลังปกป้องราชบัลลังก์คุณจะปกป้องกษัตริย์หรือคุณกำลังทำเพื่อชาติตัวเองคือเบยี่เขาเล่นขนาดนั้นไงส่วนเรื่องจีนที่ถามขึ้นมาเนี่ยผมว่าเอเชียง่ายกว่าจีนเคลมความเป็นเจ้าของโลกแล้วไม่ใช่ชาติ คือจีนกำลังจะบอกทั้งโลกเนี่ยอะไรเทียนซ่างอ่ะใต้สวรรค์ก็ของกูอ่ะมันเขาไม่แคร์เรื่องชาติไงชาติมันต้องมีผมแดนแต่จีนบอกทั้งโลกก็ของกูเลยนะไม่ใช่ชาติแน่นอนครับไม่ต้องเบยี่อ่ะของคนอื่นผมว่าเขาไม่มีใครรับว่าจีนก่อนสมัยใหม่จะเป็นชาติได้ในแง่นั้นถ้าตอบแบบสั้นๆเลยฮัลโหลจริงๆก็นั่นแหละครับก็คือจริงๆจนอปาก็อ้างทั้งความเป็นฝรั่งเศสแล้วก็อ้างพระเจ้าด้วยเพราะว่างั้นโอเคงั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นชาติเลยเนาะก็อาจจะอ้างพระเจ้ามากกว่าก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมหมายถึงว่าคือเบยี่เขาไม่มองประชาชนไงคือเขาบอกว่าจอนอวาอาจจะรับได้ก็ได้แต่ประชาชนที่ไปลบด้วยเขาเอาแค่ไหนเขาไม่รู้คือเบยี่บอกเขาไม่รู้แต่เขาเชื่อว่าไม่ใช่อ่ะคือผมขอนิดนึงแล้วกันของสมิธนิดนึงคือส่วนตัวผมเคยคิดแบบของสมิธนิดนึงนะว่าถ้าผ่านอีก100ปีมันจะมีสักวันไหมที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นประวัติศาสตร์ชาติอังกฤษ คือผมเชื่อว่าสิ่งที่สมิธเสริมแบบถ้าย่อยให้มันง่ายที่สุดโดยแบบลดทอนความยุ่งยากทางวิชาการคือเขาบอกว่ามันต้องมีสตอรี่บางอย่างที่มันจะถูกสาปนาเป็นชาติแฮร์รี่พอตเตอร์แม่งไม่น่าจะกลายเป็นชาติอังกฤษได้อะ100ปีต่อมาคนอังกฤษจะคุยกันหรือแบบว่าอดีตของเราความเป็นชาติของเราเกิดขึ้นจากการต่อสู้กับลอร์ดวันนมอร์อย่างเงี้ยมันก็คงไม่เป็นไปได้นี่คือผมว่าเนี่ยสิ่งที่สมิธเสนอแล้วน่าสนใจมากกว่าว่ามันไม่ใช่ทุกสตอรี่จะสร้างความเป็นชาติได้ครับผมแต่ว่าอย่างเชอร์ล็อกโฮมส์เขาก็มีความผูกพันกับอังกฤษด้วยหรือเปล่าเชอร์ล็อกโฮมส์เชอร์ล็อกโฮมส์ปูความเป็นอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าไงครับเป็นไปได้เพราะว่าถ้าคุณเสนอว่าวันหนึ่งอ่ะเขาจะบอกว่าวันทบหลุนเขาและวีรบุรุษของชาติ Hero of Nation is Sherlock Holmes ถ้าคิดว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าคิดว่าเป็นไปได้ผมก็รับได้ว่า Sherlock Holmes วันหนึ่งจะเป็นจะเป็นอเล็กซ์เฟอร์กูสันก็ได้อะผมถ้าคุณรับได้อะรับได้ก็เอาด้วยคือรับได้ผมก็เอาอ่ะก็ต้องอยู่ว่ารับได้หรือเปล่าแล้วกรณีอังกฤษนี่อย่างตำนานกษัตริย์อาร์เธอร์เนี่ยครับนับเป็นส่วนหนึ่งของชาติไหมครับในเมื่อว่าชาติอังกฤษเขาเคลมว่าเกิดขึ้นระหว่างพวกแซกซอนกับพวกนอร์มันแล้วครับหรือว่ามันเกิดขึ้นก่อนนั้นตั้งแต่พวกบิทเทนมันมีคนเห็นด้วยทุกอย่างไงแต่เบยี่ไม่เอาไงคือผมกำลังส่งล่างเบยี่ไงคือตอนนี้ผมไม่ใช่ธนาพงศ์ผมคือเบยี่ไม่เอาเบยี่ไม่เอาเพอร์เจอร์อะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอาเดี๋ยวผมถอดที่หลังได้ครับอย่างนี้ก็ที่พูดรอบสองของผมที่เตรียมมาเนี่ยคือจะพูดในกรณีของไทยหมายความว่าผมเริ่มหันมาสนใจสมิธซึ่งไม่นานนะอย่างที่บอกเนี่ยว่าจากการที่พยายามที่จะมองข้อเสนอของกลุ่มโมเดิร์นิสต์แล้วเนี่ยพยายามจะแอพพลายใช้กับกรณีของไทยเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่โดยส่วนตัวนะฮะเพราะว่าในการพูดถึงของไทยศึกษาเนี่ยก็จะอย่างเมื่อกี้ผมย้อนอีกทีก็คือว่ามันจะพูดถึงสมัยช่วงมารัชกาลที่4ที่5ที่6ใช่มั้ยฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงต้นกำเนิดของชาตินะถ้าไม่นับเทือกเขาอันไตนะที่เชื่อน้อยลงทุกทีแล้วเนี่ยนะแต่ก็ยังมีผู้นำสูงสุดเชื่ออยู่เนี่ย
คือสุดโดยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องคิดว่าสุโขทัยคือต้นกำเนิดของความเป็นไทยใช่ไหมฮะปัญหาก็คือว่าจริงๆไม่ใช่ปัญหาแล้วนะก็คือว่าในการศึกษาเรื่องชาติและชาตินิยมของไทยเนี่ยในวงวิชาการนะไม่ได้หมายคนทั่วไปเนี่ยเข้าไปกระแทกสุโขทัยมากในฐานะนี่คือสิ่งที่เพิ่งสร้างเป็นสิ่งที่ใหม่มากร.4 ร.5เท่านั้นเพราะว่าต้องเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยคือนักชาตินิยมเนี่ยพยายามจะสร้างให้ชาติไทยกลับไปเก่าแก่ก็เลยย้อนกลับไปหาสุโขทัยสุโขทัยนี่คือคำอธิบายกระแสหลักในวงวิชาการไทยใช่ไหมที่พูดถึงสุโขทัยแต่ปัญหาของผมก็สนใจบอกว่าอ้าวทำไมไปแค่สุโขทัยอะถ้าเกิดว่าคุณจะอินเวนเต็ดทุกอย่างอะทำไมไปสุโขทัยสุโขทัยมันย้อนไปเท่าไหร่เอง700ปีทำไมชาติไทยของเราเนี่ยมันอายุน้อยขนาดนี้เทียบกับชาติอื่นเป็นพันหลายพันปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามมันก็เลยเกิดขึ้นว่าตกลงเนี่ยมันเป็นการอินเวนเต็ดอย่างนั้น 100% จริงเหรอถ้าเกิดจริงเนี่ยทำไมคนกลุ่มนักชาตินิยมกลุ่มแรกเนี่ยพวกร.4 ร.5 ร.6 เนี่ยทำไมย้อนกลับไปแค่สุโขทัยเพราะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเช่นอย่างน้อยร.6 เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ายุคทวาราวดีแล้วซึ่งกลับไปได้เป็น 1,100 ปี 1,200 ปีทำไมไม่เอา 1,200 อย่างน้อยก็เก่ากว่า700ชาติเราจะได้ดูเก่ากว่านั้นอีกหรือลพบุรีนี่ก็ไปได้อย่างนั้นนี่คือคำถามหลักที่ผมคิดว่าคำอธิบายแบบโมเดิร์นนิสเนี่ยอย่างน้อยในกรณีของสังคมไทยเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะฮะมันก็เลยมีคนแนะนำว่าไปอ่านสมิธก็ไปอ่านสมิธแต่ว่าอ่านแล้วไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่คือย้อนกลับไปคือเนื่องจากว่าในกรณีที่ผมไม่ซื้อเนี่ยหมายความว่าซื้อบางอย่างไม่ซื้อบางอย่างนะไม่ซื้อในกรณีที่ว่าสมิธเนี่ยเชื่อว่าจะมีชุมชนชาติพันธุ์ถ้าเกิดแอพพลายเข้าไทยก็คือชุมชนชาติพันธุ์ไทยนิยามตัวเองว่าไทยมีวัฒนธรรมสาธารณะมีจารีตประเพณีมีความทรงจำตำนานร่วมกันมียุคทองร่วมกันของไทยเนี่ยปรากฏว่าอันนี้เนี่ยพออ่านไปแล้วคิดว่าก็ไม่ซื้ออีกในแง่ที่ว่ามันไม่มีอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นคำว่าไทยเนี่ยถ้าใครติดตามงานของกลุ่มอาจารย์สุจิตวงเทศเนี่ยก็จะพบว่าคำว่าแกเนี่ยก็เสนอมานานจริงๆไม่ใช่แกนะหลายคนก็พูดไอ้คำว่าไทยที่ปรากฏอยู่ในเอกสารเก่าแก่หรือตอนนี้คนไทยดำไทยแดงเนี่ยไทยมันแปลว่าคนหมายถึงว่าคนเขาใช้คนที่เขาเรียกว่าตัวเองไทยดำไทยแดงหรือไทยอะไรเนี่ยเขาใช้ในนามว่าเราเป็นคนอะไรคนบ้านไหนไม่ได้แปลหมายถึงไทยในแบบที่เราเข้าใจปัจจุบันหรือแม้ว่าคำว่าไทยเนี่ยจะปรากฏตั้งแต่สมัยวิทยาเนี่ยคำนี้จริงๆมีปรากฏในสมัยวิทยาแต่คำถามก็ยังอยู่แบบเดียวกันก็คือว่ามันหมายถึงหรือนิยามแบบที่เราใช้เมื่อเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ารัฐชาติไทยจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นปัญหาใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของสมิธก็คือว่าถ้าไม่นับเรื่องไอเอสนี่หรือชุมชนชาติพันธุ์นะก็สิ่งที่น่าสนใจคือการที่จะหารากหรือทางประวัติศาสตร์บางอย่างประวัติศาสตร์ระยะยาวบางอย่างที่เป็นตัวไกด์หรือชี้นำหรือเป็นหางเสือให้ชาติแต่ละชาตินั้นๆเนี่ยมันนิยามตัวเองเป็นแบบนั้นหรือกำหนดยุคทองของตัวเองเป็นแบบนั้นหรือกำหนดว่าอัตลักษณ์ identity ของเป็นอย่างนั้นนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างซึ่งผมก็จะพูดนิดนึงว่าอย่างน้อยในกรณีของไทยเนี่ยสุโขทัยเนี่ยผมคิดว่าสุโขทัยในฐานะที่เป็นบ้านเมืองในอุดมคติเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นร.4นะฮะแต่มันเกิดขึ้นเมื่อต้นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมฮะซึ่งพอพูดอย่างนี้เนี่ย ก็อาจจะแบบเฮ้ยไอ้นี่ก็เป็นแบบว่าพรายโมเดลหรือเปล่า เพราะว่ามันก็จะมีคนพูดถึงพงศาวดารเหนือที่พูดถึงกษัตริย์สุโขทัยใช่ไหมแต่ปัญหาข้อเสนอของผมก็คือว่าพูดถึงข้อเสนอของผมนะเพื่อจะแอพพลายดีเบตกันร่วมกันก็คือว่ามันเป็นเงื่อนไขทางวัตถุนี่ตั้งอยู่บนกรอบกว้างของสิ่งที่เรียกว่า material culture นะเป็นเงื่อนไขทางวัตถุก็ผมเสนอว่าช่วงต้นแรกโกสินคือร.1เนี่ยพอสร้างบ้านเมืองใหม่เนี่ยจะต้องมีการสร้างพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองในยุคแบบประเพณีนะแล้วไม่มีก็เลยใช้วิธีขนย้ายมาปรากฏว่าการขนย้ายเนี่ยเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นพระพุทธรูปโลหะเท่านั้นคือสำริดพระพุทธรูปหินไม่ได้เพราะหนักอิดไม่ได้เลยขนแล้วแตกกระจายเป็นชิ้นๆเลยดังนั้นเงื่อนไขทางวัตถุเนี่ยเรียกร้องให้หาพระพุทธรูปโลหะ
เผอิญบังเอิญนี่แบบไบเรยี่นะเห็นไหมแบบผสมหลายอย่างเบยี่เนี่ยเป็นเหตุบังเอิญมากๆที่สุโขทัยเนี่ยเป็นบ้านเมืองแบบจารีตที่ผลิตพระพุทธรูปโลหะเพราะฉะนั้นสุโขทัยจึงเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการมีพระพุทธรูปโลหะให้กับรัชกาลที่หนึ่งในการขนย้ายมาใช่ไหมฮะแล้วการขนย้ายนั้นน่ะกินระยะเวลายาวนานแล้วสิ่งที่พงศาวดารเหนือเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมหากรรมการขนย้ายพระพุทธรูปรอหนึ่งแล้วเป็นเรื่องเล่าจากการขนย้ายที่นักขนย้ายจากกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ต้องเวลาคุณนึกถึงไปบ้านไปเมืองโบราณนั้นก็ต้องมีไกด์นำทางพูดไปถามไปก็เอาตำนานกลับลงมาด้วยเพราะฉะนั้นตำนานพงศาวดารเหนือที่เป็นบ้านเมืองสุโขทัยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสืบทอดปรัมปราคติแบบที่สมิธเสนอแต่มันเป็นเหตุจำเพาะบังเอิญณโมเมนต์นั้นทำให้ตำนานหรือเรื่องเล่าดังนั้นเนี่ยมันถูกผ่องถ่ายมาอยู่ที่กรุงเทพจนจดเป็นพงศาวดารเหนือมันไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเงื่อนไขอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะที่ผมจึงคิดว่ามันมีลักษณะที่เราจะต้องผสมอะระหว่างโมเดิร์นิสเอ็นโนซิมโบลิกเบอร์ยี่ด้วยเรื่องบังเอิญอะไรเนี่ยแล้วแมทริเดียลเคาน์เตอร์เข้าด้วยกันเนี่ยอย่างน้อยนะมันต้องสหสาขาวิชาข้ามกันเพื่อที่จะเอาไปอธิบายการเกิดขึ้นของชาตินิยมหรือชาติในแต่ละสังคมซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันมากในรายละเอียดเล็กๆเราไม่สามารถจะพูดเป็นแกรนด์เนราทีฟได้ว่าแบบว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้เงื่อนไขนี้จึงปรับมาเป็นอย่างนี้นะก็เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมเห็นด้วยกับการชาตินะครับโอเคผมจะพูดกรณีของไทยเพื่อเผื่อทุกคนจะไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์อังกฤษเยอะแล้วจะค่อนข้างงงก็สวมวิญญาณเบย์ยี่เหมือนเดิมยังไม่ถอดร่างมาเถียงกับแนวคิดราชาชาติชาตินิยมที่ค่อนข้างแพร่หลายที่อาจารย์ธงชัยเสนอไว้ตั้งแต่ปี2001ก็เกือบจะ20ปีมาแล้วแล้วก็มีคนเอาไปใช้ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝ่ายที่มันน่าแปลกตรงที่คนไม่เห็นช่วยหลายคนก็ไปใช้ทำอย่างนั้นก็เลยมันใหญ่มากพอที่ควรจะมาพูดกันข้อแรกครับปัญหาประการแรกของการศึกษาเรื่องชาติไทยก็คือแนวคิดเรื่องชาติมาจากตะวันตกเนชั่นมาจากตะวันตกอันนี้ไม่ต้องเถียงกันแล้วก็ชาติเกิดขึ้นเวลาพูดถึงว่าชาติเกิดขึ้นในสมัยใหม่เนี่ยโมเดิร์นิตี้อ่ะมันเป็นเรื่องของเวลาก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตเป็นไทม์ไลน์ทางเวลาโมเดิร์นิตี้คือสมัยใหม่แต่ว่าเมื่อพูดชาติที่เกิดในสังคมไทยเนี่ยมันไม่ใช่เวลาไงมันเป็นสเปซเพราะว่าที่เวลาการโมเดิร์นไนท์ของเราจะไม่ใช่โมเดิร์นิตี้จะพูดว่าโมเดิร์นไนเซชันคือการทำให้เป็นสมัยใหม่การทำให้เป็นสมัยใหม่คือการเวสเทิร์นไนเซชันคือการไปก๊อปปี้ดังนั้นเวลาพูดว่าเกิดชาติเกิดในสมัยใหม่ของไทยมันเลยมีปัญหาว่าสมัยใหม่มันคือยุโรปไงสมัยใหม่มันไม่ใช่เวลาสมัยใหม่มันคือสเปซสมัยใหม่มันเป็นมิติทางพื้นที่มันก็เลยงงหนักกว่าเดิมซึ่งผมจะไม่อธิบายให้เข้าใจผมจะข้ามไปโอเคประเด็นต่อมาก็คือในทฤษฎีทั้งหมดที่เราคุยกันมามันมีการแยกชาติออกจากรัฐอย่างชัดเจนก็คือทุกคนพยายามจะแยกแม้ว่าจะเผยใช้ปนกันบ้างแต่เขาตัวอินเทนชันเขาพยายามแยกแต่ดังนั้นการแยกชาติออกจากรัฐมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่แยกชาติออกจากรัฐเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเถียงเลยว่าชาติเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเป็นรัฐอ่ะรัฐมันเกิดมานานแล้วไม่มีใครเถียงรัฐเกิดมาโรมันอะไรคุณก็เคลมได้ดังนั้นการแยกชาติออกจากรัฐมันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากไม่งั้นไม่ต้องมานั่งเถียงกันถ้าไม่แยกก็ไม่ต้องเถียงแล้วก็ต้องแยกนะครับเพราะเลยแล้วก็ปัญหาที่หนักไปกว่านั้นก็คือคำว่าชาติในภาษาไทยดันไปมีความหมายซ้อนกับรัฐและชาติโดยนิยามของพจนานุกรมอ่ะมันซ้อนกันโดยในตำราบางเก่าๆบางเล่มก็บอกว่าสามารถใช้คำว่าชาติแทนประเทศได้เลยแทนรัฐได้ด้วยแม้ในงานศึกษายุคหลังมีพยายามจะพูดว่าชาติในสมัยก่อนเนี่ยแปลว่ากำเนิดไม่ได้แปลว่าประเทศอะไรนะแต่สุดท้ายก็บอกว่าชาติในสมัยร.5ก็แปลว่าประเทศอยู่ดีสุดท้ายคือไม่แยกไงคืออินดีเอแล้วก็ไม่เคยแยกชาติจากรัฐอย่างชัดเจนก็คือใช้แบบค่อนข้างงงอยู่บ้างเวลาอ่านแล้วก็เลยจะงงว่าชาติที่เขาเขียนถึงมันเป็นรัฐหรือมันเป็นชาติในแง่ในระดับนี้นะครับแล้วก็ในแต่ละสาขาวิชาในแต่ละดิสซิปลินประวัติศาสตร์มนุษยวิทยารัฐศาสตร์ให้นิยามไม่เหมือนกันอีกถ้าไม่อ่านข้ามสายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอ่านข้ามสายก็จะงงแล้วก็ถ้าวิจารณ์ข้ามสายก็จะยิ่งงงว่ามันสรุปนิยามว่าอะไรโอเคกลับมาที่ราชาชาตินิยมนะครับคอนเซ็ปต์ราชาชาตินิยมเนี่ย
มันถูกใช้ผมไม่แน่ใจว่ามีคนอ่านหนังสือชมหน้าราชาชาตินิยมจริงๆกี่คนที่เอาไปใช้นะครับเพราะว่าหลายๆคนใช้คอนเซ็ปต์ราชาชาตินิยมประมาณว่าชาติที่มีราชาเป็นผู้นำอ่ะคือคุณใช้คอนเซ็ปต์ประมาณนี้ซึ่งมันจะคล้ายๆกับหนังสือชุมชนจินตนาการของเบนเอนเดอร์สันอ่ะคนอ้างว่าชุมชนจินตนาการแต่คนไม่เคยอ่านว่าสรุปเบนเอนเดอร์สันเขียนว่าอะไรแค่คุณก็ตีความเอาเองว่ามันก็คือจินตนาการสักอย่างซึ่งคุณก็ไม่อ่านไงทีนี้เพื่อจริงๆแล้วธงชัยเสนอคอนเซปต์ราชาชาตินิยมผมเชื่อนะผมเป็นเซลแล้วก็คือว่าเพื่อปฏิเสธแนวคิดชาตินิยมทางการของเบนแอนเดอร์สันเพราะอาจารย์ธงชัยเขียนวิจารณ์เอาไว้ในนิตยสารอ่านนะวารสารอ่านรอบนึงว่าชาติของเบนเนี่ยอาจารย์ธงชัยเขียนว่าโค้ดนะครับกำเนิดและรากฐานของชาตินิยมไทยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาต่อชาตินิยมของประชาชนดังที่หนังสือชุมชนดินแดนกรรมเสนอไว้ในบทว่าด้วยชาตินิยมทางการแต่ชาตินิยมไทยมีต้นกำเนิดท่ามกลางภาวะที่สยามเป็นกึ่งอาณานิคมกึ่งจักรวรรดินิยมโดยชาตินิยมไทยเป็นผลผลิตของสมรรถภาพทางอำนาจอย่างน้อย4ปัจจัย1คือสมรรถภาพกับตะวันตก2สมรรถภาพของรัฐและสังคมอารยธรรมอื่นในภูมิภาค3ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มวัฒนธรรมหลักๆที่ต่างกันในสังคมไทยโดยเฉพาะจีน4อำนาจอันเกิดจากความเชื่อเรื่องธรรมชาติหรือท่าแท้ของชุมชนชาติไทยหรือความเป็นไทยปัจจัย4อย่างหล่อหลอมให้เกิดชาตินิยมในสังคมไทยไม่เป็นไรผมก็ไม่เข้าใจครับแล้วก็โดยจันธงชัยสรุปว่าชุมชนจินตนาการของเบนถือเป็นการเกิดปัจเจกชนที่มีความสัมพันธ์กันในแนวราบเป็นจินตนากรรมก็คือมวลชนในแนวราบคนทุกคนเสมอภาคชนชั้นเท่าเทียมเป็นแต่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยกับมีประวัติศาสตร์มาจากรัฐจักรวรรดิก่อนสมัยใหม่ที่ปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่ในแบบอาณานิคมกล่าวคือเป็นชุมชนจินตนากรรมที่มีประชาชนสูงต่ำสามัคคีกันภายใต้ร่มพระบารมีของกษัตริย์อันนี้ผมโค้ดมาเลยนะไปอ่านได้ในหลายๆเรื่องต้องไปหากันแล้วก็อาจารย์ธงชัยเคยให้นิยามครั้งหนึ่งในบทความว่าด้วยวิธีวิทยาของเอสเซนในหนังสือออกนอกขนบประวัติศาสตร์ไทยว่าคำว่าชาตินั้นมีนิยามและความหมายเคลื่อนไปตลอดอาจารย์เขาก็บอกว่ามันก็เคลื่อนไปแต่ในศตวรรษที่19ก็คือในช่วงประมาณยุคร.5เนี่ยชาติมีความหมายแปลว่าสังคมการเมืองวงเล็บ political community 1-1โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชุมชนทางการเมืองของคนที่มีศาสนาหรือชาติพันธุ์เดียวกันก็คือโดยนั้นนะครับแล้วก็โดยสรุปแนวคิดราชาชาตินิยมที่ผมสรุปด้วยตัวผมเองนะก็คือผมสรุปเองก็คือราชาชาตินิยมหมายถึงสังคมการเมืองที่เป็นชุมชนจินตนากรรมที่มีประชาชนสูงต่ำที่มีประชาชนสูงต่ำสามัคคีกันภายใต้ร่มพระบารมีของกษัตริย์ก็คือประกาศคือชาตินิยมเป็นชาตินิยมแนวดิ่งเป็นท็อปดาวก็คือไม่ใช่ชาตินิยมในแนวราบเป็นท็อปดาวนะครับก็คือไม่ต้องการการนิยามของมวลชนซึ่งถ้าเป็นเบยี่ก็จะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ราชบัลลังก์แต่เบยี่จะไม่รับเรื่องนี้หรือต่อให้เป็นคอนเนอร์ก็บอกว่าคุณจะเรียกว่ารักชาติบ้านเมืองแพทริออติซึมสำนึกพลเมืองซีวิลคอนเชียสเนสคติรัฐนิยมสเตทนิซึมหรือคติอำนาจรัฐหรืออะไรก็ได้แต่ไม่เรียกประชานิยมก็คือในแง่นี้ถ้าเป็นคอนเนอร์กับเบยี่จะไม่เอาด้วยคือจะเรียกอะไรก็ได้แต่เขาเทคซีเรียสไม่ให้เรียกว่าชาติอ่ะครับอย่างนี้ก็พอคนที่ดูจะพอเข้าได้สุดกับราชาชาตินิยมก็ดูเหมือนจะเป็นสมิธเหมือนจะเป็นสมิธซึ่งตัวผมเองก็รับได้กับแนวคิดราชาชาตินิยมถ้าข้อเสนอนี้สามารถทดสอบกับอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็คือเอานิยามว่าราชาชาตินิยมหมายถึงสังคมการเมืองภายใต้ร่มพระบรมกษัตริย์เนี่ยไปตรวจสอบตั้งแต่ยุทธอยุธยาสุโขทัยและลองเอาไปเทสดูว่านิยามเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ซึ่งโดยนิยามเนี้ยเราก็จะพบว่าชาติไทยเกิดมาประมาณหลายพันปีมาแล้วตั้งแต่ฟูนันนะครับเพราะว่าพื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีระบบกษัตริย์มานานแล้วก็ต้องเป็นสังคมการเมืองแน่นอนเป็นสังคมการเมืองภายใต้ร่มพระบรมของกษัตริย์แน่นอนเพราะเป็นกษัตริย์มานานมากผมว่าอันนี้ไม่พิสูจน์ได้ง่ายดังนั้นนิยามของราชาชาตินิยมดูจะไม่ได้ใช้ได้แค่เฉพาะร.5เท่านั้นแต่ว่าถอยไปได้ไกลมากหรือสุโขทัยทีนี้พอผมพูดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยแฟร์กับธงชัยอาจารย์ราชาชาตินิยมเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าความหมายของคำว่าชาติที่จะเป็นสังคมการเมืองมันเฉพาะศตวรรษที่19เท่านั้นก่อนหน้านั้นไม่นับแล้วก็ไม่ได้อ้างอะไรอย่างที่ซีรีส์ตะวันตกดังนั้นชาติไม่เป็นของมวลชนก็ได้ผมรับได้คือชาติไม่ต้องมวลชนก็ได้แล้วก็เฉพาะศตวรรษที่19ก็ได้ช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเราก็รู้ว่าขบวนการชาตินิยมดังนั้นเมื่อชาติเป็นสังคมการเมืองเนี่ย
ขบวนการทางการเมืองต่างๆก็แปลว่าขบวนการชาตินิยมด้วยจริงนะโดยตรรกะก็คือสังคมการเมืองคือชาตินิยมดังนั้นขบวนการทางการเมืองก็คือขบวนการชาตินิยมด้วยโดยตรรกะเดียวกันการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คือกระบวนการชาตินิยมทั้งหมดเลยในศตวรรษที่19เท่านั้นนะครับดังนั้นเราก็มาลองสำรวจประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่19ดูเราจะพบว่ามันมีกบฏอยู่หลายอันที่ดังๆพูดง่ายๆก็กบฏเงี้ยวเมืองกบฏเงี้ยวเมืองแพร่กบฏพิบูลอีสานกบฏพญาตาบกบฏพญาแขกเจ็ดหัวเมืองขออนุญาตใช้คำว่ากบฏเพื่อเข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับซึ่งคงไม่ต้องเถียงว่ากบฏเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองแน่นอนก็คำถามก็คือเพราะมันเทคแอคชั่นออกมาแถมกบฏผีบุญหรือกบฏบางอย่างอ่ะผู้นำยังเป็นกษัตริย์หรือเป็นอาจจะนับว่าเป็นกษัตริย์หรือเป็นเจ้าเมืองที่เขาเคลมตัวเองหรือกบฏความเป็นผีบุญเองก็ชาเลนจ์อำนาจของกษัตริย์อยู่แล้วโดยพื้นฐานของความเป็นผีบุญนะบุญบารมีชั้นสูงกว่ากับเธอทีนี้ก็ต้องถามว่าเราจะพูดอย่างไม่เขินได้ไหมว่ากบฏอีสานกบฏผีบุญอีสานกบฏเงี้ยเมืองแพร่เป็นขบวนการชาตินิยมเพราะว่าถ้าจะเอากับคอนเซ็ปราชาชาตินิยมที่นิยามอย่างนี้ในด้านกลับเราก็ต้องรับได้ว่าขบวนการกบฏพวกนี้ก็เป็นขบวนการชาตินิยมซึ่งถ้ารับได้ผมก็รับได้เหมือนกันถ้ารับไม่ได้ก็รับไม่ได้เหมือนกันก็แล้วแต่คือถ้าจะรับก็รับไปทั้งหมดที่ต้องมาพูดอย่างนี้เพราะว่ามีคนเอาคอนเซปต์ราชาชาตินิยมเยอะมากแล้วเราก็คงไม่ต้องเถียงว่าชาติไทยจำเป็นต้องนิยามหรือใช้ทฤษฎีตะวันตกไหมเพราะคำตอบคือไม่จำเป็นไงครับคือคุณจะนิยามอย่างอื่นก็ได้นิยามอะไรผมไม่ซีเรียสทฤษฎีอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเราเสนอในกรณีเฉพาะเช่นศตวรรษที่19เฉพาะทางเวลาเฉพาะที่ไทยก็ได้ในบริเวณนั้นนะบริเวณเนี้ยคุณก็ต้องเทียบเคียงกับกรณีอื่นได้ด้วยคอนเซ็ปต์มันควรจะใช้ได้ผมเอาแค่ดินแดนในประเทศไทยก็พอหลัง112ด้วยกบฏเนี้ยมันเกิดหลัง112คุณก็ต้องใช้คอนเซ็ปต์นิยามนี้กับทุกกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกันได้ถ้ามันใช้ไม่ได้มันก็ไม่ควรจะใช้ก็คือลบมีลบไม่ดอกด้วยซึ่งก็คือการจะใช้แนวคิดหนึ่งๆคุณต้องดูผลด้านกลับของมันด้วยซึ่งผลด้านกลับส่วนใหญ่มันจะออกไปนอกตัวเทคคือมันจะไม่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นน่ะหนังสือเล่มนั้นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าพอเอาไปใช้ในกับกรณีอย่างอื่นมันจะมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องดูว่ามันจะใช้ไหมควรจะใช้หรือเปล่าซึ่งปัญหาหนึ่งของมากคือเรานิยามทฤษฎีหรือคอนเซ็ปต์โดยไม่ค่อยคำนึงผลด้านกลับของมันก็คือเหมือนเวลาเราพูดว่าเราไปยึดดินแดนลาวหรือเราไปลบความเป็นลาวขั้นแรกก็คือลาวแปลว่าอะไรลาวแปลว่าชาติลาวหรือเปล่าลาวที่ร .1 ร .2 ร .3 พูดแปลว่าชาติลาวหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าไม่ใช่ดังนั้นเพื่อเราไปลบความเป็นลาวซึ่งผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันคืออะไรจะเป็นวัฒนธรรมเราลบได้จริงหรือเปล่าในเมื่อชาติไทยก็ไม่มีชาติลาวก็ต้องไม่มีทุกอย่างไม่มีแล้วใครจะไปลบใครได้การจะลบได้คือมันต้องมี A ไปลบ B แต่ถ้า A กับ B ก็ไม่ใช่มันจะไปลบกันยังไงอันนี้คือข้อเสนอของผมว่ามันจะไปลบกันได้กันได้ยังไงเพราะว่าถ้าเราจะพยายามจะบอกว่าเราไปลบชาติลาวแสดงว่าเราต้องยอมรับว่าลาวมีแต่ไทยไม่มีไทยเกิดขึ้นใหม่ไทยไปลบลาวมีแล้วทำไมลาวถึงมีแต่ไทยไม่มีถ้าเรารับได้ว่าลาวมีไทยก็ต้องมีถ้าไทยไม่มีลาวก็ต้องไม่มีมันก็ต้องตรรกะเดียวกันน่ะมันไม่สามารถใช้ตรรกะว่าคนนึงมีคนนึงไม่มีตามใจชอบได้เพราะอย่างที่บอกไปนะต้นมันเป็นเรื่องทางวิชาการคุณก็ต้องทำมันจริงจังทีนี้พอคุณเลือกตรรกะไหนทีนี้เวลาใช้หลักหลักฐานไทยมันก็มีการอ้างอิงถึงความเป็นลาวหลายๆจุดเช่นทุกคนตรงนี้น่าจะพอถ้าพูดถึงงานวิชาการไทยก็จะบอกโคราชเป็นเมืองลาวค่อนข้างชัดเจนที่พูดกันส่วนใหญ่โคราชเมืองเท้าแต่หลักฐานในร่วมสมัยคือปันเลยกัวสังราปันเลยกัวดันมันคือว่าโคราชเป็นเมืองสยามครึ่งนึงเขมรครึ่งนึงแล้วเราก็ไม่เคยสงสัยว่าจริงๆโคราชเป็นลาวหรือเปล่าเหมือนกับช่วงหลังก็ค่อนข้างจะรับกันไปแล้วโคราชมันเป็นลาวแต่ว่าทำไมถึงเป็นลาวไม่มีใครบอกอันนี้ข้อหนึ่งแล้วก็ความย้อนแย้งอย่างหนึ่งก็คือการต่อต้านชาตินิยมไทยมันชอบไปสร้างชาตินิยมอื่นขึ้นมาแทนกระบวนการลบมันชอบไปสร้างกระบวนการเกิดขึ้นเหมือนกันก็คือการลบชาติไทยมันไปหว่านชาตินิยมลาวขึ้นมาพอๆกันนั่นแหละซึ่งถ้าคุณไปอ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์ฝั่งลาวนะไปอ่านที่เป็นภาษาลาวเลยที่ผมไปหาอ่านมาเนี่ยมันจะเหมือนประวัติศาสตร์ต่อต้านชาตินิยมไทยมากเลยเช่นเขาจะใช้คำพูดว่าลาวโดนลบลาวคือผู้เสียโอกาสที่แท้จริงมันคือประวัติศาสตร์ชาตินิยมลาวเลยมันคือประวัติศาสตร์ชาตินิยมลาวพอเราอ่านในประวัติศาสตร์ไทยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเราไม่ชาตินิยมแต่เนื้อหาแม่งกลายไปเป็นประวัติศาสตร์ชาตินิยมลาวแทนซึ่งมันก็ไม่โอเคทั้งคู่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่า
ถ้าเราจะต่อต้านชาตินิยมเราต้องต่อต้านชาตินิยมทั้งหมดไม่ใช่แค่ไทยหรือลาวเราก็ต้องต่อต้านเนชั่นแนลลิซึมแม่งทั้งหมดเลยมันก็เหมือนพูดว่าด้านตรงข้ามของน้ำร้อนคืออะไรคนไหนก็บอกว่าน้ำร้อนก็คือน้ำเย็นซึ่งจริงด้านตรงข้ามของน้ำร้อนมันคืออุณหภูมิน้ำอุณหภูมิห้องไงพอน้ำร้อนน้ำเย็นอยู่ในระนาบเดียวกันหรือสิ่งที่คนทำคือทุบแก้ทิ้งไปเลยคือไม่ต้องมาเทคแคร์หรืออย่างนึงคือเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีอะเวลาพระเอกนางเอกเกลียดกันอะแม่งโคตรแค้นเลยตอนจบแม่งกลับมารักกันเพราะความแค้นมันเป็นด้านกลับของความรักอะแล้วมันก็ย้อนแย้งมาอยู่ในระนาบเดียวกันถ้าคุณจะเกลียดคนหนึ่งถึงที่สุดนะคุณต้องไม่รับรู้ถึงการมีตัวตนของคนคนนั้นเลยคือไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ทั้งแค้นไม่รักไม่สนใจเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมพยายามบอกว่าถ้าต่อต้านชายนิยมคุณต้องไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยไม่ทั้งต่อต้านและไม่ยุ่งกับแม่งเลยซึ่งคอนเซ็ปต์พวกนี้ผมได้มาจากไหนคอนเซ็ปต์พวกนี้ผมได้มาจากหนังสือเรื่อง The Prophet ของคารินยิบลานไปอ่านได้ครับแล้วก็ก่อนจะจบอีกนิดนึงครับที่พูดมาทั้งหมดในเรื่องราชาชาตินิยมไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวที่ผมยึดถือขนาดนั้นก็คือผมไม่เห็นด้วยระดับนึงแหละแต่ผมพยายามจะลองว่าถ้าใช้คอนเซ็ปต์แบบเบยี่มาไคอี้อ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็คอนเซ็ปต์ของเบยี่ที่ผมพูดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเอ้ยตั้งแต่ต้นน่ะผมไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับอาร์เดนเฮสติงที่อาจารย์ธเนศเขียนในบทนำซะมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องคริสต์ศาสนานี่ผมเห็นด้วยมากกว่าซึ่งก็ตอนนี้ผมกำลังจะลองเขียนบทความเรื่องจากฟาดิล่าสู่ชาตินิยมนะครับก็ขายของล่วงหน้าก็ขอแค่นี้ครับจบแล้วครับแต่ยังไม่มีคนยกเลยฮะมีไหมคุณพิพัฒน์โอเคคุณพิพัฒน์รบกวนใช้ไมค์นู้นฮัลโหลผมขอถามคุณธนพงศ์ครับคือเราคุยกันนิดหน่อยแล้วว่าแนวคิดเรื่องชาตินี่คุณธนพงศ์ชอบฮัสติงใช่ไหมแล้วก็พูดถึงการคือแนวคิดเรื่องชาติของฝรั่งเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนจากแนวคิดทางศาสนาคริสต์ให้กลายเป็นทางโลกใช่ไหมฮะอันนี้เวลาชนชั้นสูงไทยเนี่ยรับแนวคิดของฝรั่งมาเนี่ยมันเหมือนกับการรับแนวคิดทางคริสต์ที่สุดท้ายเป็นโลกแล้วอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าคือว่าช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยแล้วผมคิดว่าอาจารย์ธเนศก็อาจจะช่วยได้ว่าการคริสเตียนไนท์ไทยเนี่ยทำให้เกิดชาติขึ้นมาจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงฮะคือส่วนตัวแนวคิดนี้ผมได้มาจากการอ่านงานของอาจารย์ธเนศซึ่งอาจารย์ธเนศผมอ่านผิดหรือเปล่าอาจารย์ธเนศจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะครับก็คือส่วนตัวผมมองว่าอีพวกกลุ่มคนที่มันชอบพาร์เทชันน่ะมันคือคริสเตียนไงพวกชอบแบ่งคนอื่นทีนี้หลักฐานที่ค่อนข้างเจอเยอะก็คือหลักฐานที่ระบุว่าเนชั่นนะครับมันเนชั่นปรากฏครั้งแรกของไทยมันคือลาลูแบร์ซึ่งลาลูแบร์มันตั้งแต่สุโขทัยมันตั้งแต่อยุธยาซึ่งเราก็ต้องยอมรับในที่นี้กันทุกคนว่าในยุคอยุธยามันไม่น่าจะมีเนชั่นแน่ๆแต่ทำไมลาลูแบร์มันจดว่าเนชั่นผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะตัวมันเองมันน่าจะได้รับอิทธิพลของคริสเตียนในการแบ่งว่าใครเป็นใครเพราะว่าส่วนหนึ่งที่มันทะเลาะกันกับโปรตุเกสยุคนั้นก็คือการทะเลาะกันว่าเขตสังคมมณฑลของใครคนคนนี้เป็นลูกแกะของใครซึ่งมันมีปัญหาตอนฝรั่งเศสจะไปเผยแพร่กับคนโคชินชินแล้วโปรตุเกสมันก็มาทะเลาะว่าไม่ได้คนโคชินชินมันเป็นเขตสังคมมณฑลของฉันผมก็รู้สึกว่าเนชั่นมันเริ่มจากอันนี้หนึ่งคริสเตียนมันพาเตชั่นข้อสองก็คือแนวคิดของไทยดั้งเดิมมันคติเรื่องจักรพรรดิราชจักรพรรดิราชมีแนวคิดพื้นฐานก็คือเป็นเจ้าอ่ะเหนือที่สุดอยากให้ทุกๆคนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอะไรก็แล้วแต่มาเป็นคนใต้บังคับชั้นเยอะยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะแสดงว่าบารมีของกษัตริย์เยอะมากๆแต่ในคอนเซ็ปต์เรื่องเนชั่นมันรีเวิร์สคอนเซ็ปต์เรื่องเนชั่นมันคือคุณต้องการความเป็นเอกพันธ์ความเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นแสดงว่าคุณละทิ้งคติจักรพรรดิราชและไปใช้คติเนชั่นซึ่งพื้นฐานของคติเนชั่นมันกลายเป็นด้านเซคูลาร์ของคริสเตียนแล้วคุณก็ดันไปเอาคอนเซ็ปต์เนชั่นมาผมเลยมองว่าตัวจักรพรรดิราชดับเผลอไปล้างบาปเผลอไปจุ่มเสียงจนกลายเป็นคริสเตียนแบบไม่รู้ตัวเพราะคุณทิ้งคติที่คุณเชื่อและบุญบารมีมาเป็นเจ้าของดินแดนหนึ่งเดียวซึ่งมันเป็นคติที่เกิดจากเวสตาเลียนแล้วแนวคิดแบบเวสตาเลียนแล้วเวสตาเลียนมันคือคติที่การ
ให้ผู้นำชุมชนเลือกศาสนาของตัวเองได้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบโคตรคริสเตียนอ่ะมันคริสเตียนมากๆอ่ะแล้วคุณก็มาใช้กรอบกรณีของไทยมันก็เป็นคริสเตียนแต่คุณไม่รู้ตัวแค่นั้นแหละนี่คือไอเดียของผมในแง่ของไอเดียแต่ว่าในเรื่องเขียนก็ยังต้องเขียนกันอีกสักพักนึงว่าไอเดียนี้จะไปรอดแค่ไหนแค่นั้นแหละครับไทยผมไม่ตอบเรื่องไทยผมว่าเป็นหน้าที่ของพวกคุณผมไม่แต่อย่างที่ผมบอกผมจึงสังเกตได้ว่าผมจะไม่เคยใช้นอกมานานๆจะหลุดสักครั้งผมใช้คำว่ารัฐประชาชาติตลอดเวลาและผมย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า nation Dutch state มันต้องมีไอ้ตัว Dutch hyphen ตรงนี้และผมคิดว่าปัญหาใหญ่อันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงนาติโอเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วชาตะมันอะไรก็ได้ชาติหมาก็เป็นชาตินะเรากลับไปสู่เอกสารของไทยโบราณแล้วก็พูดในสิ่งพวกนี้จริงๆแล้วอะไรก็เป็นเนตลาติโอได้หมดนะครับในสายตาของนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเอทนอสคือคลาสของอาจารย์จักรินเนี่ยจบรัฐศาสตร์จุฬารุ่น X คุณก็เป็น X ก็เป็นนาติโอได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นปัญหามากเมื่อเราเวลามันพยายามที่จะเปลี่ยนไอคอนเซปต์อันนี้เอาไปผูกกับเอทนอสเนี่ยเอทนอสเนี่ยผมถึงเขียนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตลกมากเพราะว่าเวลาคุณใช้คำว่าเอทโนนาชันนอลิซึมเนี่ยมันเป็นดับเบิลเลยเนี่ยมันความหมายมันคล้ายๆกันมากมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะครับที่อะไรก็เนี่ยในห้องเนี้ยเราก็มาประชุมกันเนี่ยนะครับเราก็เป็นนาติโอได้เช่นกันคลาสนี้ก็เป็นอะไรนะครับมันมีความหมายได้หลากหลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคำถามมันก็คือว่ามันมาเอามาผูกอยู่กับเนชั่นเนี่ยเมื่อไหร่มันเป็นผูกเพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นกลุ่มพวกนี้มันไม่ใช่มันสัมพันธ์อยู่กับในถ้าสมมุติในโลกตะวันตกมันสิ่งแรกเลยคุณก็จะต้องหลีกหนีไม่พ้นในการที่คุณจะพูดถึงคริสต์ศาสนาผมคิดว่ากรณีที่ผมเขียนไว้ดังชัดเจนนะครับอาจจะไม่ได้สังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณจะเห็นได้ว่าคนพวกนี้ทั้งหมดเอลไลน์เครดิลลี่เกลเนอร์ฮอปส์บอมแม้กระทั่งสมิธเดียวบราดิจิวพวกนี้เป็นยิวทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดอันเนี้ยทำแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญก็คือว่ายิวนะมัน5579 5580เวลาของเขาและสำนึกของเขาเนี่ยมันมีความชัดเจนมากมันถึงพูดเรื่องเมมโมรีเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับตลอดเวลามันไม่ได้มีความสำคัญที่นี่เวลาเราเอาคำถามพวกนี้ในทางวิชาการเข้าไปเราติดอีพิสโตโมจีที่เชื่อว่ามันต้องนำไปสู่ทรุดเพราะชาติมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ต้องกินแบบดำฉันไม่สนใจอ่ะว่าจริงไม่จริงไปแล้วกูเชื่อของกูแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งสำคัญที่มันก็คือมันเป็นประเด็นซึ่งมันจะต้องมาพูดว่ามันไม่ใช่รัฐชาติถ้าความหมายเข้าใจใหม่เนี่ยมันชาติอะไรก็ได้ถ้าคุณแสดงตัวกับสเตทคุณแสดงตัวกับศาสนาก็เป็นชาติคุณแสดงตัวกับจุฬาลงกรณ์คุณก็เป็นชาติได้ในความหมายของนาติโอเนี่ยผมไปขอความช้าคำนี้กันนะครับในละในภาษาละตินนาติโอมันไม่จำเป็นเลยนะทีนี้ยูเนี่ยมันมีความชัดเจนในการสร้างไอ้สิ่งพวกนี้ในประวัติศาสตร์ความเป็นมาแต่มันไม่มีสเตทมันเพิ่งมามีสเตทหลังสงครามโลกที่สองเพราะฉะนั้นในความหมายอันนี้เราจะเห็นได้ว่านะคุณไปอ่านทุกคนนะครับทุกคนจะบอกว่ากูเป็นนิวอิสราเอลดัตช์ก็อธิบายแบบตัวเองแบบนี้และผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญมากที่สมิธเนี่ยโดยความของคนพวกนี้ทั้งหมดจริงๆเนี่ยสิ่งอันนึงที่ผมคิดว่าผมละทิ้งไปแล้วผมไม่ได้เขียนก็คือฮันส์คนคนนี้ก็จะเป็นคนสำคัญมากช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่พูดถึงขบวนการชาตินิยมและคนก็เป็นยิวนามสกุลก็บอกอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือกลุ่มคนพวกนี้ทั้งหมดที่เป็นนักวิชาการพวกนี้มันมีสถานะที่ผมอาจจะเรียกว่าเป็นมาร์จิโนในสังคม
สมิธเองก็ดีสมิธก็เป็นยิวนะครับฮอปส์บอมเป็นยิวมาจากอียิปต์นะครับเอไลคูดิลี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแบกแดดยิวนะครับไม่ใช่ปาเลสไตน์ยิวนะเพราะว่าพวกนี้มันถูกจับไปในสมัยตั้งแต่ย้อนกลับไปสมัยบาบิโลนอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะมีสร้างสำนึกอันนี้แล้วผมจะพูดว่าสิ่งอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือไอเดียเรื่องโควิเนนของยิวโควิเนนของยิวซึ่งมันเป็นพันธสัญญาที่คุณมีให้มีต่อคุณด้วยกันเองดังนั้นคุณยังมีต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นผมถึงจบท้ายเมื่อกี้เรียกว่าคุณแทนสมการสิ่งนี้ด้วยสิ่งใหม่ที่เซคูลาร์ผมยกตัวอย่างง่ายถ้าคุณฉายหนังในวันที่19นี่จะจ่ายบอกว่า The Force Be With You แล้วคุณบอก God Be With You มึงเจ๊งมึงก็ต้องบอกว่า The Force Be With You มึงจะขายให้คนโลกสมัยใหม่มึงจะมาบอก God Be With You ก็ชิบหายมึงนะขายเจ๊งไงนะครับนี่คือสิ่งที่สำหรับผมมันคือการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเห็นเทรนด์พวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนแล้วสิ่งพวกนี้ด้วยความที่ผมคิดว่าเราไม่เคยสนใจความเป็นมาของยิวเราก็จะขาดไอ้คอนเซ็ปต์พวกนี้ในการทำความเข้าใจรากฐานของโลกตะวันตกมันคือจูเดโอคริสเตียนคริสต์เนี่ยมันยิวอยู่แล้วมันเสือกใช้ภาษากรีกก็เท่านั้นเองนะครับคริสต์มันเป็นภาษากรีกคริสตัสเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รากฐานพวกนี้มันไอดีนติฟายกับไอ้ความเป็นยิวทั้งนั้นอะหรือคุณจะเรียกว่าคือศาสนาก็ไม่รู้กันแล้วนะนิวอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งพวกนี้เวลามันทรานสฟอร์มเข้ามาในประเทศไทยมันก็จะต้องมาดูก่อนว่ามันถูกทรานสฟอร์มยังไงผมคิดว่ามีคนจำนวนมากที่เขียนประเด็นพวกนี้นะครับอันหนึ่งที่ผมชอบพูดอยู่เสมอก็คือ the clash of empire ของ Lydia H. Liu นะครับซึ่งเป็นพวกTranslating studies ที่มาดูว่าเวลาจีนกับตะวันตกเนี่ยมันเข้าใจคอนเซ็ปต์ sovereignty มันต่างกันยังไงอะไรต่างๆผมคิดว่าเราไม่เคยมีคนที่ทำเรื่องอยู่ใน approach แบบ translation studies นะครับในการที่คุณจะเข้าใจข้ามผ่านวัฒนธรรมเพราะว่าเวลาเราแปลสิ่งนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเรามีคำว่าชาตินะชาตะหรือแม้กระทั่งว่าคำว่าประชาในภาษาสันสกฤตลักษณะสกิลหรือบาลีก็ตามผมไม่รู้ต้องถอยให้พวกที่ทำเรื่องไทยนะครับผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนี่คือเพราะฉะนั้นผมอยากบอกว่ามันไม่จำเป็นนาติโอมันไม่จำเป็นที่จะต้องผูกกับเอ็ดนอสตั้งแต่เริ่มแต่เพราะฉะนั้นมันต้องมาคิดว่าทำไมเราถึงเอาไปผูกกับเอ็ดนอสและการเป็นเอ็ดนอสมันไม่ได้หมายความว่าอยู่จะต้องเป็นชาติพันธุ์ในเซนส์ของนักมนุษยวิทยาใช่ไหมนะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วผมยกตัวอย่างง่ายเวลาเรานึกถึงแมทธิวอาร์โนคาวเจอร์นะนาเกียมันไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์นะมันเป็นเรื่องชนชั้นและนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากที่นักมนุษยวิทยานั้นไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งพวกนี้เพราะว่าคาวเจอร์มันในEnglish literature ใน English culture English literature ก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมถ้าเราอ่านคาวเจอร์นาเกียของแมทธิวอาร์โนมันจะเป็นคนละเซนส์กันเลยเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่ามันถึงกลายมาเป็นวัฒนธรรมะไม่ใช่พฤติธรรมนะครับมันไม่ใช่แบบที่นักมนุษยวิทยาคิดแล้วจริงๆไม่รู้ว่าใครจะพูดก่อนดีไม่ดีพวกอังกฤษภาคภาษาอังกฤษก็อาจจะพูดก่อนพวกนักมนุษยวิทยาที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่นักมนุษยวิทยาด้วยระยะเวลาที่ผ่านมานักมนุษยวิทยาก็เคลมสิ่งนี้กับไอ้ความเป็นเอทนอสพวกนี้ถ้าสำหรับผมมันก็สัมพันธ์อยู่กับการ rise ขึ้นมาของ nation state ที่มันเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในรอบร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อกี้ไปรับบี้อาจารย์เก๊กนิดหน่อยไหมฮะนิดนึงของอาจารย์ไม่เลยโอเคไม่เป็นไรโอเคอาจารย์มีอะไรจะเติมไหมกลับมาที่ฟลอยด์ฮะมีอะไรไหมฮะโอเคฮัลโหลแลกเปลี่ยนต่างละกันพอดีฟังคุณพูดแล้วก็นึกขึ้นมาได้อีก 2-3 เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือว่าที่บอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นกระบวนการชาตินิยมเสมอไปใช่ไหมแล้วคุณยกตัวอย่างพีบุญขึ้นมาผมยกตัวอย่างที่น่าจะชัดเจนกว่านั้นอีกนะครับก็คือกระบวนการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ไง
คือมันเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง 100% แน่ๆพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วจะมีใครเคลมไหมว่าการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นชาตินิยมอ่ะคอมมิวนิสต์มันต่อต้านชาตินิยมอยู่แล้ว 100% นะครับโอเคนั่นคือประการที่1ประการที่2ก็คือว่าที่คุณบอกว่าโอเคการต่อต้านชาตินิยมเนี่ยมันจะนำไปสู่ชาตินิยมอีกอย่างขึ้นมาแทนอันนี้เห็นด้วย 100% เหมือนกันเพราะว่าเร็วนี้เพิ่งจะเจอใน Facebook เองนะครับเจอคนลาวซึ่งอยู่ในเมืองไทยมั้งแล้วก็ต่อต้านประยุทธ์ด้วยแล้วก็ต่อต้านชาตินิยมไทยด้วยแต่เขาชูชาตินิยมลาวสุดขั้วแล้วเขาก็ด่ามุสลิมสุดยอดมากนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดเขาอยู่ในฝ่ายเว็บไทยดีไหมโอเคอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวทีนี้มาเรื่องที่ผมคิดน่าจะเป็นประเด็นสำคัญเพราะคุณยกเรื่องจริยภัทริราชขึ้นมาถูกไหมทีนี้ซึ่งมันคัดค้านกับความคิดชาตินิยมผมก็เลยตั้งคำถามต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยกษัตริย์ไทยมาให้ความสนใจกับแนวคิดชาตินิยมเมื่อเขารู้หรือเปล่าว่าเขาไม่สามารถเป็นจักรพรรดิราชได้แล้วคือเขาไม่สามารถแข่งจะเป็นจักรพรรดิราชได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าคุณไม่ทางสู้ตะวันตกได้คุณก็เลยหันมาแบบตรงไหนสละได้ก็สละแล้วกันแล้วก็มาขอสร้างชาตินิยมของเราเองอะไรประมาณนั้นโอเคขอย้อนคำกลับไปครับข้อแรกก็คือคอมทอแน่ใจว่าไม่ใช่นิยมเป็นอีกหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ไม่ค่อยมีคนอ่านคือหนังสือของคันมากที่ชอบเอาไปใช้มันจะมีบทเรื่อง international ที่มันถูกข้ามไปเสมอแน่ใจว่าไม่ใช่ผมว่าคอมทอที่อื่นเนี่ยแม่งโคตรชาตินิยมเลยอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วก็เรื่องจากพัทธิราชผมเลยใช้คำว่าเผลอไงคือผมยังไม่ได้ลงไปลึกแต่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้จงใจไงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามด้วยการโคลนไลซ์ด้วยการพยายามโมเดิร์นไนซ์ตัวเองด้วยการอิมพอร์ตวารสารจากอังกฤษด้วยการจ้างที่ปรึกษาต่างชาติด้วยการจ้างเยลินี่ผมว่าชุดความรู้ที่มายุคนั้นไม่เป็นชุดความรู้เซอร์คูล่าที่พัฒนามาจากเทววิทยาซึ่งเป็นคริสเตียนดังนั้นชุดความรู้ที่อิมพอร์ตขึ้นมาทั้งหมดมันคือเซอร์คูล่าคือเวสเทิร์นไนท์แต่เทรสแบ็กกลับไปมันก็เป็นคริสเตียนอยู่ดีคือมันคุณจะเทรสกลับไปแค่ไหนสำหรับผมถ้าเทรสไปถึงรากที่สุดมันก็เป็นคริสเตียนคือคุณจะเทรสเลเวลที่1ก็เวสเทิร์นอังกฤษเทรสเลเวลที่2เซอร์คูล่าเทรสเลเวลที่3ก็เป็นคริสเตียนไงแค่ผมมองแค่นี้เมื่อกี้คุณบอกว่าชาตินิยมไม่ใช่อะไรนะคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ผมคิดว่านี่คือประเด็นใหญ่ของวอลเกอร์คอนเนอร์เลยนะครับหนังสือวอลเกอร์คอนเนอร์ The National Question in Marxist-Leninistarian Strategy 1984นี่คือประเด็นใหญ่ของบูยี่ไอ้ของคอนเนอร์เลยนี่เราต้องแยกนะครับว่าสิ่งที่สำคัญทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าเวฟไหนของกระบวนการชาตินิยมอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมันสัมพันธ์กันนี้แล้วมันไม่ใช่มันเนี่ยอันนี้ที่อาจารย์ชาตรีมันพูดถึงเวฟในทางการเมืองไอ้เวฟในทางนักวิชาการมันมีเวฟในทางการเมืองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนอย่างเช่นโคนเนี่ยโคนก็จะไม่ชอบใน politics ใน second wave ก็คือเวฟที่ของผมอีสเทิร์นพวกนี้ไม่ใช่เวลาเราบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันชาตินิยมหรือเปล่าผมคิดว่าใน the east เนี่ยมันชาตินิยมคุณอ่านวอลเกอร์คอนเนอร์ได้แล้วนี่คือเป็นประเด็นสำคัญของวอลเกอร์คอนเนอร์ที่วอลเกอร์คอนเนอร์ปฏิเสธไอ้สิ่งพวกนี้มาตลอดสตีมาร์กเนี่ยนะครับผมคิดว่าเวลาคนเรียนปรัชญาเนี่ยก็จะมีปัญหาชุดหนึ่งคนเรียนประวัติศาสตร์ก็จะมีปัญหาชุดทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นเรียนมนุษยก็มีปัญหาเลยเรียนรัฐศาสตร์ก็มีคือทุกคนเนี่ยมันถูกเฟรมไว้มายด์อะไรบางอย่างทีนี้บางคนต้องเข้าใจว่าบ็อกเกอร์คอนเนอร์เป็นคนที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับโมเดิร์นไนเซชันทีรีนั่นนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นแล้วนะครับสำหรับผมจุดยืนที่สำคัญที่สุดของเขาก็อยู่ในบทความชื่อว่า Nation Building and Nation Destroying ที่ลงใน World Politicsปัญหาอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือว่าสำหรับผมวงการวิชาการเหมือนแฟชั่นอะไรนะครับผมคิดว่าคนรุ่นผมที่ผมเขียนลงไปในนั้นก็คือว่าผมเขียนถึงชาตินิยมอันหนึ่งซึ่งในปัจจุบันจะไม่มีคนอ่านคือข่าวดอยช์
ซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาที่ Walker Connell มีต่อ Deutsch ที่สำคัญมากเพราะมันโดมิเนตงานในช่วงพันปลาย1950และ1960นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้ถ้าเรามองมันก็จะต้องเข้าใจว่าคนแต่ละคนมันเติบโตขึ้นมามีกะลาคนละแบบทุกคนมีสำหรับผมไม่หนีกะลานี้ไม่พ้นผมก็หนีไม่พ้นพี่แต่ว่าผมแก่มากพอที่กูจะเห็นกะลายาวนานเหนือคนอื่นนะครับและนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าฐานคิดของ Walker Connell นั้นมันมาแบบนี้มันมาพร้อมกับ Modernization แล้วมันเป็นคนที่อายุเยอะมากนะครับ Walker Connell แก่มากแล้วตายช้าที่สุดนะครับนะผมคิดว่าน่าจะตายปีที่แล้วหรือ2ปีแล้วผมจำไม่ผิด2017นะเบนตายก่อนเสร็จแล้วก็ Walker Connell แล้วก็ปีที่แล้วก็สมิธนะครับผมคิดว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะช่วยทำให้ถ้าสมมุติคุณสนใจในเรื่องคอนเซ็ปต์เราไม่ต้องบอกว่าแอพพลายหรือไม่แอพพลายผมไม่สนใจเลยแอพพลายนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องไทยผมคิดว่าสิ่งพวกนี้เราจะเห็นได้แต่เวฟต่างๆพวกนี้นะครับดอยช์นะครับผมเนี่ยเข้ามาเรียนที่เนี่ยผมต้องอ่านดอยช์ผมคิดว่ารุ่นอาจารย์จักรีนี้ไม่มีละไม่มีละหมดนะครับผมคิดว่ารุ่นเก่งๆนี่ยิ่งไม่มีเลยนะครับอาจารย์ชาตินี่ก็อีกสำนักหนึ่งนะครับเอาแค่พวกเดรัสซานด้วยกันอีกลาหนึ่งนะครับจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยคนอย่างอาจารย์ชาตินี่ควรจะสมาทานสมิธมากที่สุดเพราะพี่ชายปิญญาเอกสมิธคือประวัติศาสตร์ศิลป์และสมิธเอาสิ่งนี้มาตีพิมพ์ในช่วงท้ายที่สุดของชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นมันถึงเต็มไปด้วยสิ่งพวกนี้และสมิธก็เป็นสสจิตลูกศิษย์เกลเนอร์ผู้นี้สำนัก LSE นะครับผมคิดว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะชี้เห็นถึงว่ามันมีที่มาที่ไปของไดอะล็อกต่างๆของกลุ่มคนพวกนี้อยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่อยู่ดีๆหลุดออกมาจากฟ้ามันไม่อยู่ดีหล่นตูมลงมามันมีที่มาที่ไปมันเป็นโจทย์ต่างๆที่มันตอบเข้ากับคนแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งในสมัยนี้เราก็ไม่ได้มีความสำคัญว่ามาตกลงแล้วมัน nation building หรือมัน nation destroying นะครับผมก็มีแค่นี้โอเคนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคำถามอะไรท้ายสุดหรือคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณวิกรทั้ง4ท่านนะครับอาจารย์เก่งกิจนะครับคุณธนพงศ์อาจารย์ธเนศนะฮะแล้วก็อาจารย์ชาตรีนะครับแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณสำนักพิมพ์Illumination Edition นะครับที่ร่วมจัดในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ช่วยติดต่อเชิญวิทยากรเข้ามานะครับก็คุณวิพัฒน์บอกให้โฆษณาหน่อยนึงว่าถ้าเกิดว่าอะไรนะฮะสั่งซื้อวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ลดเท่าไหร่นะฮะ25%นะฮะโอเคก็ฟังวันนี้แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีไอเดียในการไปอ่านเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละบทก็มีความซับซ้อนในตัวของมันเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาร่วมกันในงานเสวนาหนังสือในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ